สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้แถวบ้านอาจารย์ฝนเหมือนทำท่าเหมือนจะตกเมื่อกี้ลมแรงมากเลยสวัสดีค่ะคุณหนุยวันนี้คุณหนุยมาเป็นคนแรกเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่สบายๆก็เลยจะพูดเรื่องสบายๆเรื่องเงินไม่รู้ว่าเรื่องเงินนี่เป็นเรื่องสบายหรือเปล่านะแต่หมายความว่าไม่พูดเรื่องปัญหาอะไรมากมายนะสวัสดีค่ะคุณดนันท์นะคะสวัสดีค่ะคุณนกวันนี้ก็พูดเรื่องสบายๆเพราะว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องปัญหาของเด็กแล้วนะแต่อยากพูดถึงวิธีที่ผู้ปกครองจะจัดการหรือว่าใช้อะไรบางอย่างให้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างลูกและเงินเนี่ยนะเงินค่าขนมนี่ก็เป็นเครื่องมือที่สามารถเสริมสร้างลูกได้นะคะสวัสดีค่ะคุณนานาคุณอิชยาพัฒน์วันนี้รู้สึกจะเป็นคนใหม่หรือเปล่าคุณอิชยาพัฒน์มาเยี่ยมเป็นเข้ามานานหรือยังคะอาจจะไม่ได้ค่อยอาจารย์รู้สึกชื่อไม่คุ้นแต่ว่าเป็นชื่อเพราะนะคะไม่ทราบแปลว่าอะไรอิชยาพัฒน์นี่แปลว่าอะไรคะสวัสดีค่ะคุณอัชราอัชรานี่อาจารย์รู้น่าจะแปลว่านางฟ้าใช่ไหมสมัยก่อนตอนเรียนวรรณคดีไทยอ่ะนะสวัสดีค่ะคุณแมมโอเคตอนนี้ก็มีคนเยอะแล้วนะคืออย่างนี้ค่ะมีผู้ปกครองเขียนมาถามอันนี้ก็เล่าเคสที่ถามแล้วฉันก็คิดว่าน่าที่จะคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะชุติประภาผู้ปกครองเขียนมาอย่างนี้ค่ะว่าลูกเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปอยู่หอพักพ่อแม่ก็อยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะทีเนี้ยก็ให้เงินค่าใช้จ่ายกับลูกนะเสร็จแล้วลูกเนี่ยนะต้องเปิดแอร์แล้วค่าแอร์มันแพง1,000 กว่าบาทแม่ก็บอกว่าแม่มีโควต้าให้แค่เหมือนกับว่าให้เงินแค่1,000เท่านั้นสำหรับค่าแอร์ไอ้ส่วนที่เกินนี่นะจำเป็นที่จะต้องให้ลูกจ่ายเองหรือเปล่านะพ่อก็บอกว่าจ่ายให้ลูกเธอเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปเอาเงินส่วนนี้มาเนี่ยลูกจะไม่พอกินนะแล้วเดี๋ยวเกิดลูกไปหยิบยืมใครก็จะเป็นอะไรที่มันสร้างนิสัยที่ไม่ดีนะคะลูกก็บอกแม่ว่าโอ้โห1,000นี่1,000นิดๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะนะแม่เพื่อนบางห้องเนี่ยนะ2,000 กว่าบาทด้วยซ้ำไปนะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ผู้ปกครองถามมานะคะสวัสดีค่ะคุณนานาขอบคุณที่แชร์นะคะแชร์ทั้ง3แล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่ก็ช่วยแชร์ด้วยนะคะทีนี้อาจารย์ก็มีอีกเคสหนึ่งที่เป็นเด็กที่นักศึกษามหาวิทยาลัยที่มหาอาจารย์มหาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายรู้สึกว่ามันไม่อยากไปมหาวิทยาลัยแล้วก็อาการของเธอเนี่ยนะโปรไฟล์เป็นแบบว่าอารมณ์เศร้านะคะอาจารย์ก็วินิจฉัยว่าเป็น depression หรือโรคซึมเศร้าทีนี้อาจารย์ก็หาว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่า psychosocial stressor นะคะไอเวลาที่เราวิเคราะห์คนไข้ที่ซึมเศร้าอ่ะเราต้องหาว่ามันมีเราเรียกว่า psychosocial stress นี่หมายถึงปัจจัยทางด้านตัวที่ทำให้เกิด stress หรือความตึงเครียดนะคะที่ทางด้านเกี่ยวกับจิตใจและทางด้านสังคมนะอาจารย์ก็วิเคราะห์ดูก็พบว่าอ๋อเธอมี stress เพราะว่าเธอเนี่ยเพิ่งจากบ้านมาไม่เคยจากบ้านเลยนะก็อยู่ปากใต้นะแล้วก็มาเรียนกรุงเทพหนึ่งเธอเพิ่งจากบ้านมาอันที่สองเป็นลูกที่ใกล้ชิดแม่มาก
ตอนนี้ต้องมาอยู่คนเดียวโอ้โหเหงามากเลยแล้วก็ manage ชีวิตตัวเองไม่ค่อยได้ถึงแม้ว่าเวลาที่อยู่ปักใต้เนี่ยนะจะทำทุกอย่างได้เก่งนะแต่พอมาที่กรุงเทพแล้วมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมี stress ในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการต้องคบเพื่อนในอะไรหลายอย่างพอมันมีเรื่องของการที่ต้องดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะมันก็กลายเป็นอะไรที่ยากสำหรับเด็กมันไม่เหมือนกับเด็กที่อยู่บ้านแล้วก็เรียนหนังสือใช่ไหมคะเข้ามหาวิทยาลัยเรียนหนังสือไม่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องของการดูแลตัวเองมากเท่าไหร่นะทีนี้อันนึงที่เป็นปัจจัยเรื่องการดูแลตัวเองของสาวน้อยคนนี้ก็คือว่าคุณแม่เธอให้เงินเธอเป็นสัปดาห์ค่ะคือพูดง่าย7วันให้ที7วันโอนให้ทีโอ้โหคราวนี้ละยุ่งเลยเพราะว่า7วันให้ทีเนี่ยเด็กแพลนเรื่องเงินไม่ได้เลยนะนี่อันที่1อันที่2เด็กมีความเครียดว่าเดี๋ยวแม่จะโอนมาช้าสมมติวันที่7แล้วแม่ไม่โอนบางทีคนเราก็ลืมได้นะอาจารย์คนนึงก็ขี้ลืมโอนเงินอะไรทำนองนี้นะคะเธอกลัวว่าเดี๋ยวแม่จะลืมโอนเงินให้แล้วเดี๋ยวพอเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เธอจะไม่มีเงินใช้คือเงินนี่มันไทท์มากเลยสัปดาห์นึงได้ประมาณ1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วมันกินรวมค่ากินค่าที่พักไม่ต้องรวมถ้ากินค่าเดินทางอะไรทำนองนี้นะคะค่าที่จะใช้จ่ายสนุกสนานกับเพื่อนทีนี้พอเธอต้องมารอคอยว่าแม่จะโอนช้าหรือเปล่านี่อันที่หนึ่งถ้าแม่โอนช้าฉันไม่มีใช้เพราะว่ามันใช้วันต่อวันไงอันที่สองก็คือว่าพอจะกินอะไรกับเพื่อนเขาไปกินกันอ่ะเราไปไม่ได้นะเพราะว่าเราเพื่อนเขาไปกินเวลาไปกินด้วยกันน่ะมันก็ต้องแบบว่ากินอร่อยใช่ไหมมันก็กินเยอะมันก็จะแพงกว่าวันธรรมดาก็เลยไม่ไปกินก็จะเก็บตัวอยู่ในหอพักเนี่ยก็เลยเป็นอะไรที่มันทำให้เด็กคนนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยได้ความคุ้นเคยกับเพื่อนนะแล้วก็เงียบเหงาอยู่คนเดียวทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้เกิดอารมณ์เศร้านะคะโอ้โหทีนี้มันพอเราประหยัดค่าใช้จ่ายของลูกใช่ไหมมันต้องมาจ่ายค่าหมอค่ายาแก้เศร้านี่มันไม่คุ้มเลยนะที่สำคัญคือมันทำให้ลูกเนี่ยเกิดอารมณ์เศร้าโรคซึมเศร้านี่ไม่ใช่ของง่ายๆนะคะคุณเพราะว่ามันมีงานวิจัยที่บอกว่าเวลาคนเรามีอารมณ์เศร้าเนี่ยเซลล์สมองมันจะฝ่อลงนะคะเซลล์สมองจะไม่มีการสร้างใหม่เพราะช่วงนั้นน่ะไอสารบางอย่างที่ทำให้เซลล์สมองเติบโตเนี่ยมันไม่ได้หลังนะเพราะฉะนั้นไอ้เขาเรียกว่าปริมาตรของสมองในเคสที่ซึมเศร้าจะน้อยลงกับปริมาตรสมองคนทั่วไปแล้วมันก็ทำให้ในระยะยาวทำให้เขาเรียกว่าcognitive function หรือกระบวนการใช้สมองทางด้านการเรียนรู้เนี่ยนะมันเสียไปเช่นจะความจำไม่ดีการตัดสินใจไม่ดีคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกแก้ปัญหาก็ไม่ค่อยได้ไม่คุ้มเลยกับการที่คุณประหยัดเงินของลูกนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เพื่อนๆเข้ามาใหม่คุณธันรดาคุณสุธิดาคุณนิชาพัฒน์คุณมิ่งขวัญอ๋อคุณนิชาพัฒน์นี่เพิ่งเขียนมาหาอาจารย์ว่าได้อ่านหนังสือสร้างชีวิตใหม่แล้วก็รู้สึกว่าโอ้ได้เรียนรู้มากมายอาจารย์ก็แบบปลื้มใจอาจารย์ก็แคปเจอร์สกรีนที่คุณนิชาพัฒน์เขียนมาเอาไว้ดูเล่นๆนะเวลาที่แบบเขียนหนังสือดีๆได้แล้วคนได้เรียนรู้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองอะไรทำนองนี้นะแต่อาจารย์ไม่ค่อยมาเขียนเป็นอะไรนะที่เขาบอก testimony อะไรที่แบบว่ารีวิวของผู้อ่านอะไรเงี้ยไม่มีเวลาจริงๆคนเขียนมาบอกเยอะเลยว่าหนังสือที่อาจารย์เขียนเป็นหนังสือที่มีความหมายมากนี่ที่คุณนิชาพัฒน์บอกว่าอ่านแล้วดีสร้างชีวิตใหม่เนี่ยนะคะใครยังไม่อ่านอ่านซะนะเพราะคุณนิชาพัฒน์บอกอ่านแล้วมีความสุขใช่ป่ะคะสวัสดีค่ะคุณน้ำเพชรคุณธัญลักษณ์เอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวก่อนที่อาจารย์จะเล่าเรื่องขอให้พวกเราแชร์1แชร์3นะ1แชร์3แชร์ให้เพื่อนๆแชร์ให้ปู่ย่าตายายด้วยนะเพราะปู่ย่าตายายบางทีพ่อแม่จะให้เงินลูกปู่ย่าตายายก็บอกอย่าเลยหรือไม่ก็บางทีพ่อแม่บอกว่าพอแล้วไม่ให้เงินลูกปู่ย่าตายายก็บอกเอาเลยเอาปู่ย่าจ่ายก็ได้อะไรเงี้ยนะแต่อาจารย์เป็นคนเป็นญาติที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการที่พ่อแม่ลูกของอาจารย์จะเลี้ยงหลานนะคะเพราะว่าอาจารย์คิดว่าเขาจะต้องหัดจัดการของเขาเองเราพอแล้วนะเพียงแต่ดูอยู่ห่างๆเท่านั้นเองนะ
เพราะว่าการที่ปู่ย่าตายายเข้าไปยุ่งมากนี่ทำให้พ่อแม่ไม่มีอำนาจปกครองเด็กแล้วทำให้เด็กสับสนว่าตัวเองจะเชื่อฟังใครวันหลังเราคงจะไลฟ์เรื่องนี้นะคะฉายไปให้ลูกสาวฟังเดี๋ยวก็เกิดกรณี เดี๋ยวกลายเป็นว่าแม่ลดเงินลงหรือเปล่า โอเคตอนนี้แชร์อันนี้1แชร์3 1แชร์3แชร์แล้วยังเขียนมาหน่อยว่าแชร์แล้วเขียนมาหน่อยว่าแชร์แล้วนะใครที่แชร์แล้วคุณถิวันดีแชร์ให้ลูกสาวหวังว่าลูกสาวจะดีใจที่ได้ฟังไลฟ์นี้นะคะคุณกุลยานะคะแชร์แล้วคุณเชอรี่คุณนกนะคะคุณแบงค์แชร์ให้ลูกสาวผู้ที่แชร์ให้ลูกสาวระวังหน่อยนะเดี๋ยวจะเป็นว่าหลังจากฟังอาจารย์แล้วลูกสาวได้เงินน้อยลงลูกสาวจะมาตอบว่าอาจารย์อุมาพรโอเคนะมีใครแชร์อีกนะคุณอังสนีคุณอิชยาพัฒน์แชร์3แล้วคุณนัตติกาแชร์แล้วนะคะคุณกาญจนาแชร์แล้วอาจารย์ก็จำไม่ได้ว่าใครถามอะไรมาบ้างแต่ว่าพอคิดว่าประเด็นที่ถามเป็นเรื่องสำคัญแล้วอธิบายเวลาคนถามมาอาจารย์อธิบายพิมพ์ก็ไม่เก่งพูดเป็นเสียงให้มันอัดไปเป็นแล้วก็เป็นตัวอักษรมันก็มักจะอัดผิดใช่ไหมคะก็เลยเอาไลฟ์เพื่อละกันนะโอเคคุณจิ๊บแชร์แล้วคุณหนุ่ยแชร์แล้วโอเคตอนนี้เรามาฟังทีนี้อาจารย์ก็มีเคสหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องซึมเศร้านะเด็กผู้หญิงคนนั้นที่ซึมเศร้าอาจารย์ก็ต้องรักษาภาวะซึมเศร้าเขาอุ้ยให้ยาอยู่ตั้งประมาณ6เดือนนะคะแล้วอาจารย์ขอเจอแม่เลยนะอาจารย์ก็บอกแม่ว่าโอ้โหแม่ให้เงินอย่างนี้ไม่ได้ให้สัปดาห์ต่อสัปดาห์มันลองคิดดูถ้าเราเป็นพนักงานแล้วเขาบริษัทจ่ายสัปดาห์ละหมายว่า weekly จ่ายสัปทีหนึ่งจ่ายเป็นทุกสัปดาห์แทนที่จะเป็นทุกเดือนอ่ะคุณก็จะต้องวางแผนเงินยากแล้วเสร็จแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าหุยเดี๋ยวจะได้เงินหรือเปล่าเงินจะพอไหมเนี่ยคุณจะไม่มีสำหรับอีกอาทิตย์นึงบางทีเราจะต้องจ่ายอะไรล่วงหน้าใช่ไหมคะมันก็เป็นไปไม่ได้อาจารย์ก็บอกแม่อย่ามาเขียมกับลูกเลยนะคือแม่ก็บอกแม่ไม่ได้เขียมหรอกแต่แม่กลัวเขาจะวางแผนการเงินไม่ดีแล้วแม่กลัวว่าเขาจะใช้เงินเติบนี่คือความกลัวของผู้ปกครองจะกลัวว่าเด็กเนี่ยจะใช้เงินไม่เป็นนี่อันที่หนึ่งหรือจะใช้ฟุ่มเฟือยผู้ปกครองกลัวว่าถ้าให้เงินลูกเยอะลูกจะไปใช้อย่างนู้นอย่างนี้จะไปซื้อของแบรนด์เนมจะไปร้านแพงๆกับเพื่อนเดี๋ยวติดนิสัยนะอาจารย์ก็บอกว่าคุณลูกคุณเป็นเด็กดีเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกแต่การที่คุณจ่ายไปสัปดาห์ละครั้งเพราะว่าอยากจะให้เขาอยากจะ make sure ว่าเขาไม่ใช้จ่ายเงินเกินอะไรเงี้ยให้ไปเยอะๆถ้าให้2ครั้งสองสัปดาห์ครั้งมันก็เงินจะเยอะขึ้นเป็น2เท่าใช่ไหมผู้ปกครองคนนี้ก็กลัวนะทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้หรอกคุณถ้าจะรักษาโรคซึมเศร้าเราต้องลดความตึงเครียดของเด็กความตึงเครียดอันนี้คือเขาอะเป็นห่วงในสัปดาห์หน้าว่าเขาจะมีเงินใช้หรือเปล่าแล้วบางอย่างเขาต้องจ่ายล่วงหน้าเขาก็จะไม่มีเงินจ่ายแล้วลูกก็ไม่ได้ไปกินกับคนอื่นแล้วคุณจะให้ลูกไม่มีสังคมไม่ได้นะคุณต้องรู้จักลูกของคุณว่าลูกของคุณเป็นเด็กดีเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ฟุ่มเฟือยเขาเป็นเด็กรู้จักคิดเขาเป็นเด็กที่รักแม่เขาไม่ทำให้แม่เป็นภาระหรอกคุณต้องไว้ใจเขาแล้วการที่คุณให้เขาหมายความว่าคุณให้ก้อนโตหน่อยนะให้ระยะเวลามันยาวขึ้นมันเท่ากับคุณไว้ใจเขามันจะทำให้เขารู้สึกว่าแม่เชื่อใจฉันไอ้ความที่เด็กรู้สึกว่าพ่อแม่เชื่อใจเนี่ยมันทำให้เด็กรู้สึกว่ามันเหมือนกับพ่อแม่รักฉันน่ะเห็นว่าฉันเก่งเห็นว่าฉันน่ะไว้ใจได้นะไอ้การที่เราทำให้ลูกรู้สึกว่าเราไว้ใจเขาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยนะพอเขารู้สึกว่าพ่อแม่ไว้ใจเขาจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังอย่าลืมนะว่าเบสหรือพื้นฐานสำคัญของการสร้างวินัยที่ได้ผลคือการที่มีความรักเราจะทำสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักเราจะพยายามแม้ว่ามันจะยากลำบากให้กับคนที่เรารักพอเรารักพ่อแม่เราจะพยายามทำให้มันดีเราจะไม่ใช้ชีวิตเครียดคนที่รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักอ่ะหลายคนก็จะรู้สึก
ไม่อยากจะสนใจชีวิตของตัวเองไม่อยากจะทำให้ดีเมื่อทำให้ดีไปก็ไม่มีคนเห็นว่ามันมีความหมายนึกออกไหมโอเคนะคะสวัสดีค่ะคุณก๋วยเตี๋ยวมาชื่อน่ากินจังเลยก๋วยเตี๋ยวอะไร วันนี้อาจารย์ไปโบสถ์นะที่โบสถ์นะเขาก็สร้างใหม่เป็นการถวายโบสถ์ใหม่แล้วเขาก็มีอาหารเลี้ยงก็กินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้ออร่อยดีโอเคก็เล่าเรื่องให้ฟังแล้วอาจารย์ก็ลงคลิปเรียลนะคะเพลงที่ร้องที่โบสถ์เนี่ยนะเป็นเพลงที่อาจารย์เคยร้องตั้งแต่เล็กแล้วก็เพิ่งมาได้ยินวันนี้ที่โบสถ์แล้วก็เลยอัดมาเพราะว่ามันร้องได้สนุกชื่อเพลงสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าพอเราในชีวิตของคนเรามันต้องมีทิศทางที่เดินนะว่ามันจะเดินไปยังไงบางทีเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราควรจะเดินทางซ้ายหรือทางขวาแต่พอเราไว้วางใจในพระเจ้าแล้วเราขอให้พระองค์ทรงนำชีวิตของเราเรามอบชีวิตของเราให้กับพระองค์พระองค์ก็จะนำเราไปแล้วเราจะเดินอย่างสง่างามและก้าวย่างของเราจะมั่นคงนะคะโอเคลองไปฟังดูนะคะสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าทรงนำเราก้าวไปไม่พลั้งทั้งที่ราบและภูเขาสูงสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้านี่แหละเพลงที่อาจารย์ชอบโอเคกลับมาถึงเรื่องเดิมแม่ก็แหมเป็นคนขี้กังวลคือแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่ก็บอกว่าอู๋เลี้ยงลูกคนนี้มาต้องอดทนลำบากมากเลยอะไรเงี้ยไม่กล้าปล่อยเลยให้ใช้เงินอย่างนั้นกลัวเดี๋ยวพลานเงินอาจารย์ก็บอกอ้าวอย่างดีที่สุดเอา2อาทิตย์ครั้งคือพูดง่ายๆครึ่งเดือนจ่ายทีครึ่งเดือนนะโอเคไหมมันในที่สุดแม่ก็โอเคครึ่งเดือนแล้วอาจารย์ก็บอกคุณมีเงินเอ็กซ์ตร้าให้ลูกหน่อยเผื่อไปกินกับเพื่อนแม่ก็แอดเข้าไปให้หน่อยนะโอ้ยเด็กมีความสุขเชื่อไหมคะว่ายาที่รักษาโรคซึมเศร้านะแทบไม่ต้องใช้เลยแต่ตอนแรกมันต้องใช้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรื่องราวมันจะมากมายยังไงแล้วก็แม่จะช่วยไหมแล้วก็เราก็ไม่ได้สามารถติดต่อแม่ได้แล้วเราก็คืออาการมันเยอะนะเราก็เลยต้องให้ยาอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่มั่นใจว่าเด็กเนี่ยพออยู่คนเดียวแล้วมันจะมีปัญหาอะไรบางคนอารมณ์ดิ่งแล้วเดี๋ยวเกิดทำร้ายตัวเองเราก็ต้องให้ยาไว้ก่อนเพราะมันมีอาการมากพอที่จะต้องให้ยามันก็เรียกว่าอินดิเคชันหรือข้อบ่งชี้แต่ปรากฏว่าพอแม่ตกลงอย่างนั้นโอ้โหอาการดีขึ้นตามลำดับหยุดยาได้ภายใน6 เดือน 6 เดือนนี่เป็นคล้ายๆกับมินิมัมหรือน้อยสุดที่เราจะให้ยาแก้เศร้าใช่ไหมคะบางคนต้องกินเป็นปีนะโอเคทีนี้อาจารย์ก็แบบเขาเรียกว่า build แม่นะให้บอกว่าให้เชื่อมั่นลูกเพราะว่าลูกสาวก็เป็นเด็กที่รับผิดชอบนะโอ้ยถ้าเด็กไม่รับผิดชอบนะคงก็เที่ยวยืมเงินเพื่อนคนนู้นคนนี้ไปกินแล้วนะเขาก็เที่ยวไปหาลำไพ่พิเศษอะไรหาเงินพิเศษอะไรของเขาแต่นี่อยู่หออ่านหนังสือแล้วก็ไม่ออกไปนะมันต้องช่วยลูกหน่อยเพราะว่าปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยมันเป็นปีที่สร้างทักษะหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเข้ากับเพื่อนๆทักษะสังคมนั่นเองนะแล้วเด็กหลายคนน่ะพอไม่มีเงินกินนะก็ไม่มั่นใจไม่กล้าออกไปกับเพื่อนนะโอเคนี่เป็นเรื่องที่อาจารย์เล่าให้ฟังเคสนี้มีอีกเคสหนึ่งจริงๆมันมีหลายเคสอาจารย์ก็ต้องให้คำปรึกษาพ่อแม่เรื่องการให้เงินลูกตั้งหลายคนนะคะยกตัวอย่างเช่นเชื่อไหมคะบางคนอยู่มหาวิทยาลัยแล้วอยู่บ้านกับพ่อแม่ได้เงินค่าขนมเป็นวันวันคุณว่าตลกไหมสมควรไหมไหนใครแสดงความคิดเห็นหน่อยสมควรไหมที่เด็กมหาวิทยาลัยจะได้ค่าขนมเป็นวันวันน่ะพ่อแม่ใครที่กำลังฟังอาจารย์อยู่แล้วก็ลูกอยู่มหาวิทยาลัยอ่ะแสดงความคิดเห็นหน่อยสิคะคิดว่าเหมาะสมไหมที่เด็กมหาวิทยาลัยจะได้เงินเป็นวันวันนะมีใครมีความเห็นยังไงบ้างไม่สมควรใช่คุณหนุ่ยไม่สมควรเพราะมันต้องหัดให้เขาคือเขาต้องโตขึ้นน่ะเราต้องทรีตเขาแบบคนโตอ่ะเป็นผู้ใหญ่อ่ะไอ้ขนมเป็นวันๆเนี่ยนะมันเป็นชั้นป.1 ป.2ใช่ไหมคะให้ค่าขนมวันละ10บาทอะไรเงี้ยใช่มหาวิทยาลัยน่าจะได้รายเดือนแล้วนะถูกต้องดีมากเลยคนที่มาฟังไลฟ์คนที่เป็นแฟนเพจปั้นใหม่นี่เขาเรียกว่ามีความคิดดีทุกคนใช่เราต้องทรีตเขาแบบเป็นผู้ใหญ่เราต้องมอบความรับผิดชอบเราต้องไว้ใจเขาแล้วเรามอบความรับผิดชอบที่มันเหมาะสมกับอายุเขาก็จะได้ถูกเทรนให้
ให้รับผิดชอบนะคะต้องให้บริหารเงินถูกต้องใช่นะอันนี้ขอให้เข้าใจเลยที่อาจารย์พูดตอนแรกก็คือเงินเนี่ยเป็นเครื่องมือในการฝึกลูกนะคะโอ้วันนี้เสียงลมบีดบิวมากได้ยินไหมคะในพอดีอาจารย์อยู่คอนโดก็อยู่ห้องบนด้วยนะแล้วก็อาจารย์ก็ไม่ได้เปิดแอร์นะคะลมมันแรงมากเลยจะได้ยินเสียงวีดวีดวีดแล้วก็มีหน้าต่างบานหนึ่งที่อาจารย์ลมพัดตู้แต่อาจารย์ไม่ได้เดินไปปิดนะเพราะว่าขี้เกียจจะลุกไปโอเคนะพูดถึงอาจารย์คุยไปเรื่อยๆนะอาจจะคุยนอกเรื่องบ้างพูดถึงลมที่นี่คืออาจารย์อยู่ชั้นบนสุดของตึกใช่ไหมมีบางทีอาจารย์เปิดประตูนะแล้วเพื่อจะปิดประตูระเบียงอะลมพัดแรงมากจนอาจารย์คิดว่าโอ้โหอาจารย์อาจจะถูกลมหอบไปในดินแดนมหัศจรรย์เหมือนอลิซอินวันเดอร์แลนด์อาจจะถูกลมหอบไปแต่คิดดูแล้วว่าตัวเองน้ำหนักเกี่ยวคงไม่ถูกหอบง่ายๆโอเคนี่ก็เล่าเรื่องตลกให้ฟังก่อนจะถึงเรื่องซีเรียสโอเคนะทีนี้มันก็มีอีกเคสหนึ่งเคสที่เป็นเคสที่เด็กอยู่มหาวิทยาลัยเหมือนกันโอ้ใครส่งดาวได้ส่งมาเลยใครส่งดาวได้ส่งมาเลยนะคะส่งมาเลยขอบคุณสำหรับดาวค่ะคุณชบาไพรอ่ะแล้วแชร์ด้วยตอนนี้แชร์ด้วยเดี๋ยวจะเล่าเคสอีกเคสนึงให้ฟังสวัสดีค่ะคุณประภากรแชร์ด้วยนะคะคุณประภากรโอเคทีนี้ใครที่เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่อาจารย์กำลังพูดถึงเรื่องว่าเฮ้ยลูกเข้ามหาวิทยาลัยแล้วต้องให้ค่าขนมยังไงจริงๆในแง่นึงไลฟ์แบบนี้คือจะบอกคุณถึงวิธีการสอนลูกในเรื่องของการจัดการการเงินการบริหารการเงินนะทีนี้จะมีอีกเคสหนึ่งอันนี้เล่าเคสให้ฟังก่อนว่าทำไมอาจารย์ถึงจะต้องมาไลฟ์มีเคสหนึ่งก็เป็นเด็กที่อาจารย์รักษาภาวะซึมเศร้ามานานมากนานก็คือ 2-3 ปีแล้วนะคือมันเป็นซึมเศร้าแบบมากคือบางคนเนี่ยซึมเศร้าแบบนานนะมันรักษาแล้วแพทย์ปล่อยมือไม่ได้เพราะว่าถ้าแพทย์ปล่อยมือเนี่ยคือบางทีเขามาหาเราแล้วเขาไว้ใจเราแล้วอะพอเขาไว้ใจแล้วพอเราจะหยุดเคสมันก็เกิดปัญหาแล้วนะคือคล้ายๆกับคนไข้ก็เคว้งคว้างรู้สึกถูกทิ้งไม่รู้จะปรึกษาใครมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ต้องดูไปเรื่อยๆไม่ใช่เลี้ยงใครนะคะแต่นี่เขาเป็นข้อที่หนึ่งดูไปเรื่อยๆจน build up เขาจนกระทั่งแข็งแกร่งเพราะแข็งแกร่งวันหนึ่งแล้วเราก็จะบอกว่าน่าจะปิดเคสได้แล้วนะคะอีก 2-3 เดือนเนี่ยนะพวกคุณดูแข็งแรงแล้วจิตใจเข้มแข็งปรับตัวเก่งอะไรเงี้ยเราไม่เก็บคนไข้ไว้นานหรอกเพราะเราก็เหนื่อยไม่งั้นคนไข้มันสะสมไงเราอยากจะแบบให้คนไข้จากเราไปอย่างแข็งแรงและใช้ชีวิตได้ดีแต่มันจะมีบางเคสที่เป็น chronic depression chronic แปลว่าเรื้อรัง depression ที่เป็นปีเป็น10ปีก็มี20ปีก็มีพวกนี้นะมักจะมีประวัติของวัยเด็กที่มันมีปัญหาบางทีก็อาจจะถูกทอดทิ้งมีเรื่องฝังใจมีการเลี้ยงดูในวัยเด็กที่ไม่ดีแล้วเสร็จแล้วพอโตขึ้นนะมันระบบของเราเนี่ยมันมีความทรงจำอยู่ความทรงจำอันนี้มันก็ยังอยู่ในหัวนะมันก็แบบมันก็มีผลจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตตอนเด็กๆมันมีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติของเราและระบบอื่นๆนะระบบฮอร์โมนนะระบบของสมองด้วยนะในการที่สมองจะตื่นตัวจะเรียนรู้จะอะไรพวกนี้นะคะในที่สุดก็มันทำให้คนไข้อ่ะก็ไม่ค่อยดีสักทีนะคะถึงแม้จะกินยาก็ต้องเปลี่ยนยาอะไรเงี้ยนะแล้วอีกอย่างนึงที่ทำให้คนไข้ซึมเศร้าเนี่ยมันต้องรักษานานเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วนะว่า1คนไข้อ่ะต้องรักษาจนกระทั่งแข็งแรงแล้วถึงจะค่อยให้ไปเพราะบางทีสร้างความผูกพันแล้วนะมาทิ้งคนไข้กลางทางก็ไม่ได้เวลาจะส่งสมมติว่าเราดูคนไข้ไม่ไหวเราจะส่งให้คนอื่นเราก็จะต้องอธิบายแล้วก็มั่นใจว่าคนที่เราส่งให้นี่ก็จะดูแลคนไข้ดีแบบที่เราดูคือเขาจะมีเวลาให้อะไรทำนองนี้หมอส่วนใหญ่ก็ดูแลคนไข้ได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่มีเวลาหรืออะไรเงี้ยนะอันที่สองก็คือว่าคนไข้อ่ะมีเราต้องรักษานานเพราะว่าเป็นคนไข้ที่เป็นซึมเศร้าเรื้อรังจริงๆเนื่องจากว่ามีปัญหามากมายคือปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยนะมันรุนแรงมากจนกระทั่งส่งผลอันที่3คนไข้เป็นปัญหาซึมเศร้าอันเนื่องมาจากภาวะทางชีวภาพนะคะที่ระบบฮอร์โมนระบบอะไรพวกนี้มันแปรปรวนแล้วมันอ่อนแอนะ
พอมีความตึงเครียดก็จะเกิดอาการเศร้าเพราะฉะนั้นเคสแบบนี้ก็ต้องดูนานเคสเศร้าแบบที่ดูสั้นๆก็มีนะคะดูไม่กี่เดือนก็จบอะไรทำนองนี้บางเคสก็ไม่ต้องให้ยาบางเคสที่ให้ยาหรือที่เคสที่แข็งแรงมีพื้นฐานที่ดีอ่ะ6เดือนอาจารย์หยุดยาแล้วก็จบนะบางเคสมาจัดการอย่างแดงเด็กสาวคนแรกที่เมื่อกี้อาจารย์เล่าให้ฟังอาจารย์รักษาอยู่ใช่กินยา6เดือนแต่เสร็จแล้วก็หยุดยาเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นนะคะทีนี้มันก็จะมีเคสบางเคสที่เมื่อกี้จะเล่าให้ฟังอ้อเป็นเคสที่บางทีอ่ะในวัยเด็กก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ซึมเศร้ามาแต่ว่าในชีวิตในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหามากมายนะแล้วมันไม่หยุดสักทียกตัวอย่างเคสที่พบบ่อยมากก็ผู้หญิงที่ซึมเศร้าเพราะว่าสามีไปมีกิ๊กนะคะกิ๊กคนที่1มาโอเครักษากันซึมเศร้าดีขึ้นอ้าวสามีมีกิ๊กคนที่2อีกมีคนที่3คนที่4คนนี้มีอย่างนั้นจริงๆนะมี 5-6 คนอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทยอยกันมาพอดูเหมือนจะดีครึ่งปีมาดูเหมือนจะดีอ้าวพอปลายปีมีกิ๊กคนใหม่พอขึ้นปีใหม่ก็มีกิ๊กอีกคนนึงอะไรเงี้ยมันเป็นภาวะตึงเครียดเรื้อรังอันนี้ในที่สุดก็ต้องบอกเขาถึงวิธีจัดการที่จะทำให้ชีวิตเขาสงบสุขว่าจะต้องทำยังไงนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นสาเหตุว่าบางทีเรามีความตึงเครียดในชีวิตเกิดขึ้นเรื่อยๆชีวิตของคนบางคนก็น่าเห็นใจมากที่มีหลายๆอย่างที่ตึงเครียดมานะคะโอเคตอนนี้อาจารย์ก็จะเล่าถึงอีกเคสหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามารักษากับอาจารย์ 2-3 ปีแล้วเพราะว่าเป็นซึมเศร้านะคะเธอเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากเป็นเด็กเรียนหนังสือเก่งแต่เป็นเด็กที่อาจารย์แบบว่าเนื่องจากเป็นเด็กเรียนหนังสือเก่งเคยถูกชมมาเสมอเลยนะเมื่อตอนเป็นเด็กนะคะจนกระทั่งโตมัธยมพอมัธยมเนี่ยนะจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็เกิดความกังวลคนเก่งนี่จะกังวลนะยังคือเวลาเราสอบครั้งหนึ่งนะอาจารย์จำได้ตอนประถมมัธยมเนี่ยสอบครั้งหนึ่งนะคนที่เป็นทุกข์มากที่สุดคือคนที่ได้1ที่1ถึง10นะพูดง่ายๆคนที่ได้ที่หลังๆเนี่ยไม่เป็นทุกข์หรอกเพราะได้ยังไงฉันก็ไม่ว่าขอให้ผ่านแต่คนที่ได้ที่หนึ่งอ่ะยังสมัยก่อนอาจารย์ได้ที่หนึ่งอาจารย์ก็จะเอ๊ฉันจะได้ที่หนึ่งอีกหรือเปล่ามันก็เป็นทุกข์แต่ตอนหลังพอโตขึ้นก็ปรับตัวได้นะแต่เนี่ยคือเธอก็จะเป็นคนที่ฉันจะต้องเธอได้1 ใน 10ตลอดเลยนะฉันจะต้องได้คะแนนไม่เกินกว่านั้นไม่เกิน1 ใน 10 A หรือไม่ก็ B บวกแต่ถ้าได้ B บวกก็จะเสียใจมากของต้องได้ A อะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นพอจะเข้ามหาวิทยาลัยก็เกิดความเครียดกังวลนะกลัวว่าเดี๋ยวเข้าไปได้คณะไม่ดีจะสอบไม่ดีจะแบบล้าหลังเราเนี่ยเคยเก่งมาตลอดเพื่อนจะไปข้างหน้าแล้วทิ้งเราไว้ถ้าเราจะเข้าได้คณะดีหรือเปล่าเป็นอันดับหนึ่งที่เราเลือกไหมแล้วเข้าไปแล้วก็เราจะทำได้ดีหรือเปล่าถ้าเรามีอาชีพแล้วเราจะแบบประสบความสำเร็จไหมเธอก็จะคิดเรื่องพวกนี้นะเพราะนั้นการคิดเรื่องพวกนี้ก็มีความเครียดทำให้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยไม่เป็นสุขเลยนะคะไม่เป็นสุขตั้งแต่ปีม.4 ม.5 แล้วพวกมันต้องเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยบางคนตั้งใจมากเตรียมตั้งแต่ม.4 เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็พามาอาจารย์ก็รักษาเขาอยู่นานนะตอนนี้เขาอยู่ปี2แล้วนะประเด็นก็คือว่าตอนนี้อยู่ปี2ก็โตขึ้นตอนนี้เป็นการรักษาแบบทำจิตบำบัดนะคะคือในแต่ก่อนเนี่ยเราให้ยาให้คำปรึกษาให้ยาและให้คำปรึกษาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแต่ตอนนี้ทำจิตบำบัดเพื่อลงไปลึกๆจิตบำบัดตามหนังสือสร้างชีวิตใหม่เนี่ยค่ะลงไปลึกๆเพื่อจะให้เธอเข้าใจตัวเองเราก็คุยกันเรื่องของภูเขาน้ำแข็งเราคุยกันว่าทำไมเราคิดอย่างนี้ทำไมเรากลัวอย่างนี้ความกลัวมาจากไหนอะไรเงี้ยนะพอเสร็จแล้วก็คือหมายความว่าเธอก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่า build up ความเข้มแข็งขึ้นมาได้เรื่อยๆปรับตัวเก่งขึ้นตอนนี้ก็แบบชนิดที่ถ้าได้คะแนนไม่ดีก็ไม่ค่อยเสียใจเสียใจนิดเดียวช่วงสั้นๆแล้วก็โอเคให้กำลังใจตัวเองใหม่แล้วก็ไม่พยายามคือสามารถละความรู้สึกว่าฉันจะต้องทำให้ดีที่สุดแล้วการที่ดีที่สุดของเด็กคนนี้ก็คือต้องได้ดีกว่าเพื่อนน่ะซึ่งมันไม่ใช่อ่ะจริงถ้าเราจะทำให้ดีที่สุดดีที่สุดของตัวเองดีกว่าเดิมของตัวเองไม่จำเป็นต้องดีกว่าคนอื่นนะอันเนี้ยมันต้องสอนลูกนะคะทีนี้เธอก็ดีขึ้นเรื่อยๆตอนเนี้ยเธอก็อยู่ปีขึ้นปี3แล้ว
จริงๆดีขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ลดยาแล้วนะอ้าวขึ้นปี3ตอนเนี้ยเกิดปัญหาอีกอย่างนะคือมันเกิดคำถามพอคนเข้ามหาวิทยาลัยพอถึงจุดหนึ่งในชีวิตไม่ใช่คนเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเดียวชีวิตของคนหนุ่มสาวพอถึงจุดหนึ่งก็จะถามตัวเองว่าเฮ้ยเราเกิดมาทำไมชีวิตมีเป้าหมายอะไรเราเกิดมาทำไมชีวิตมีเป้าหมายอะไรแล้วเราเกิดมาแล้วเรียนหนังสือทำงานมีครอบครัวมีลูกแล้วก็แก่ชราแล้วแค่นั้นหรอแล้วเดี๋ยวตายไปตายแล้วไปไหนอะไรทำนองเนี้ยนะตอนนี้ก็เลยเป็นของที่พอเกิดคำถามนี้แล้วหาคำตอบไม่ได้เนื่องจากมีเบสเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าหมดแรงหมดกำลังใจไม่อยากทำอะไรแต่ว่าเธอพอในช่วงกลางๆของการพบกันในชั่วโมงที่พบกันเนี่ยเธอก็พูดบอกว่าหนูพยายามค้นหาแพชชั่นพยายามค้นหาว่าอะไรที่หนูจะทำแล้วตื่นเต้นมีความสุขก็หาไม่เจอเลยมันพบอยู่อย่างเดียวเธอก็ไม่กล้าบอกอาจารย์อาจารย์ก็ถามว่าอะไรอ่ะที่หนูพบเธอก็บอกว่าบอกดีหรือไม่บอกดีเอาบอกมาเถอะก็จะได้คิดกันว่าแล้วเราจะทำอันนั้นให้เกิดขึ้นได้จริงได้ยังไงเพราะว่าการที่คนเราค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่เราหลงไหลที่เรารู้สึกว่ามันทำให้เราดื่มด่ำมันจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าโฟลว์นะถ้าเราเจออะไรที่มันเป็นแพชชั่นของเราเราจะเกิดภาวะที่เรียกว่าโฟลว์เพราะภาวะที่เรียกว่าโฟลว์นี่เราเข้าไปอยู่ในโฟลว์เราจะรู้สึกมีความสุขซึ่งอันนี้มันสำคัญมากสำหรับคนดีเพรสนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ถามเธอก็บอกว่าหนูคิดว่าการท่องเที่ยวอ่ะจะทำให้หนูตื่นเต้นแล้วรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าอยากไปค้นหาว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงบ้านเมืองอื่นเป็นยังไงชีวิตของคนชาติอื่นๆเป็นยังไงหนูอยากจะได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวแล้วหนูจะไปที่ไหนยังไงเธอก็บอกว่าเธออยากไปญี่ปุ่นอาจารย์บอกโอ้ก็น่าสนใจนะญี่ปุ่นก็อยู่ใกล้ๆนะค่าเงินก็โอเคเลยตอนนี้นะในที่สุดเธอก็บอกว่าแต่ว่าหนูไม่มีเงินไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงหนูบอกคุณพ่อคุณแม่ไหมตอนนี้อาจารย์มีคำถามท่านที่ฝังไลฟ์อยู่ลูกสาวเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนบอกว่าวันเนี้ยมันรู้สึกชีวิตมันไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแต่ก็พยายามหาไอ้จริงๆการที่เขาทำอย่างนี้คือเขาพยายามหาว่าอะไรเนี่ยที่จะทำให้เขารู้สึกมีความสุขรู้สึกไม่เบื่อหน่ายรู้สึกตื่นเต้นตื่นตัวมีชีวิตชีวาเขาก็ค้นพบประการท่องเที่ยวอาจารย์จะถามว่าคุณที่ฟังอยู่คิดว่าคุณจะโอเคไหมถ้าลูกสาวจะไปท่องเที่ยวแล้วคุณจะสนับสนุนเขาไหมอาจารย์อยากฟังความเห็นของคุณใครคำตอบเลยสิคะเด็กคนนี้ก็กลัวที่จะขอพ่อแม่ที่จะไปเพราะเขาบอกเขาไม่มีเงินถ้าเกิดลูกมาเล่าให้เราฟังพ่อแม่จะให้เงินลูกไหมคะลูกขอไปเที่ยวญี่ปุ่น10วัน1อาทิตย์พ่อแม่ให้ไหมคุณกังสดานสนับสนุนคุณกังสดานจะสนับสนุนนี่หมายความว่าไงหมายความว่าคุณจ่าย 100% หรือลูกจ่ายแล้วลูกจ่าย 0% หรือ 100% อาจจะเป็นว่าพ่อแม่จ่ายค่ากินค่าอยู่ค่าเดินทางแต่ถ้าลูกจะซื้อของขวัญให้ตัวเองนะลูกจ่ายเองนะอะไรทำนองนี้สนับสนุนนี่คือจ่ายเงินให้ใช่ไหมวันนี้อาจารย์ถามลูกชายว่าเนี่ยถ้าลูกมีลูกนะลูกจะให้เขาไปไหมลูกชายอาจารย์บอกว่าให้ไปสิแต่ว่าไอ้ที่จะซื้อของเล่นของตัวเองของที่ระลึกอะไรพวกนี้นะเอาเงินของตัวเองนะแต่ให้ไปสนับสนุนด้านการเงินคุณแอนนี่ให้เขาทำงานเก็บเงินไปเองเมื่อไหร่เขาจะได้เก็บเงินนะเขาเรียนหนังสือตั้งตาเรียนเขาเรียกว่าตั้งตาเรียนถอสังขารเรียนคุณแอนนี่คิดว่าอีกกี่ปีเขาจะเก็บเงินได้ไปเองอะคะอ
โอเคถ้าคุณมีเงินอาจารย์แนะนำว่าคุณสนับสนุนลูก 100% เหตุผลเพราะว่าลูกเรามัวแต่เรียนหนังสืออ่ะไม่มีโอกาสไปทำมาหากินน่ะแล้วบังเอิญเนี่ยเป็นเด็กตั้งใจเรียนตื่นเช้ามาก็คืองานของเขามันเยอะมากไงมันแทบจะไม่ได้พักพอจะสอบทีก็สโลสเลเลยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณมีเงินน่ะคุณให้ลูกไปถ้าคุณมีเงินนะถ้าคุณยังไม่มีเงินคุณรับฟังลูกหรือเปล่าอืมโอเคพ่อเข้าใจที่ลูกอยากไปอืมเดี๋ยวช่วยเขียนคิดนะว่าจะไปยังไงวางแผนไปเมื่อไหร่ต้องใช้จ่ายยังไงแล้วเรามาดูซิว่าพ่อออกให้สมมุตินะลูกไม่มีลูกน่าจะมีเงินเก็บนิดหน่อยแม้มก็สะสมมาพ่อออกให้ 80% พ่อออกค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่ากินมื้อใหญ่ๆให้แต่ส่วนอื่นๆน่ะรายละเอียดเล็กน้อยลูกเอาเองหรือไม่ก็ค่ากินลูกเอาเงินบางส่วนจากที่ลูกเก็บได้ไหมอะไรทำนองนี้นะคะไม่ใช่อันนี้อาจารย์ก็จะเฉลยเลยนะเฉลยความคิดของอาจารย์นะอาจารย์จะไม่บอกว่าพ่อแม่เขาบอกเด็กว่ายังไงแต่เคสนี้มันเป็นโจทย์ที่พิเศษนะเพราะไม่ใช่ลูกธรรมดามันเป็นโจทย์ที่ลูกซึมเศร้าลูกกำลังเกิดค้นหาความหมายในชีวิตคุณต้องรู้ว่าเด็กอยู่แต่บ้านมันค้นหาความหมายไม่เจอเด็กมันต้องออกไปนอกบ้านเด็กมันต้องออกไปเรียนรู้ข้างนอกไปเห็นโลกกว้างการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะเปิดโลกของเราอันนี้สำคัญมากเลยอาจารย์เห็นเด็กฝรั่งเดินทางท่องเที่ยวบางทีก็มีแก๊ปเยียร์คือเขาเรียนไฮสคูลจบเขาก่อนจะเข้ามาอะไรหนึ่งปีเขาต้องเที่ยวเขาแบ็คแพ็คไปเพราะว่าสมัยก่อนอาจารย์แบ็คแพ็คค่ะคืออาจารย์ไม่เคยไปทัวร์นะสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์เพิ่งไปทัวร์เมื่อตอนแก่แล้วก็แบบว่าเดินไม่ค่อยไหวเนี่ยนะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะแบ็คแพ็คอีกนะเพราะอาจารย์รู้สึกว่าแบ็คแพ็คไปผจญภัยนี่มันทำให้เกิดความตื่นเต้นทำให้เรามั่นใจทำให้เราได้แบบใช้ชีวิตน่ะคือสมัยก่อนอาจารย์แบ็คแพ็คอาจารย์ก็แบ็คแพ็คไปคนเดียวไปอิตาลีไปทัสคานีไปที่ไหนอีกนะไปสเปนคนเดียวไปอังกฤษไปฝรั่งเศสอาจารย์ไปไอซ์แลนด์คนเดียวนะตอนนั้นไปแล้วลืมบอกที่บ้านว่าพักอยู่ที่โรงแรมไหน คือก็ไปเพราะมัวแต่ทำงานไม่ก็จองโรงแรมบางครั้งอะมัวแต่ทำงานเนี่ยคือคนจะไปบางทีมันมัวแต่ทำงานไม่ทันได้ขอวีซ่าเลยต้องขอวีซ่าด่วนอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันคือมันนึกได้ไม่ครบถ้วนเด็กคนนี้ก็เหมือนกันเขามัวแต่เรียนหนังสือไงเขาไม่มีทางไปหารายได้ถ้าหารายได้ให้รอให้เขาดีเพลสมากกว่านี้เหรอคืออาจารย์กำลังจะบอกคุณว่าเคสนี้เป็นเคสพิเศษแต่คุณเอาไปแอพพลายกับลูกนะคะเด็กคนนี้เป็นเด็กซึมเศร้าเวลาคนเราซึมเศร้านี่มันหมดอะไรตายอยากมันรู้สึกชีวิตมันไม่มีความหมายมันเกิดภาวะที่เขาเรียกว่า loss of interest หรือ anhedonia มันคือมันรู้สึกไม่มีความสุขในสิ่งที่เคยทำแล้วมีความสุขทำแล้วสนุกมันไม่สนุกทีนี้พอเด็กคนนี้คืออย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเคยไปดูหนังกับเพื่อนเคยไปเที่ยวสยามสแควร์แล้วสนุกมีความสุขซึมเศร้าแล้วไม่ไปทีนี้เด็กคนนี้กำลังเริ่มเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า existential question คือคำถามเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของชีวิตนะถ้าใครหาคำตอบนี้ไม่ได้ก็จะซึมเศร้าอีกนะเพราะฉะนั้นมันกำลังจะเป็นซึมเศร้าซ้อนซึมเศร้าแล้วเด็กเกิดเล่าให้อาจารย์ฟังว่าโหนี่หนูกำลังรู้สึกอยากไปหนูรู้สึกว่ามันเป็นอันเดียวที่จะทำให้หนูรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสนุกเนี่ยโอ้โหอันนี้อาจารย์จะคว้าเอาไว้เลยเพราะถือว่านี่เป็นคำตอบมันเหมือนยาแก้เศร้าอันหนึ่งผู้ปกครองเขาไม่ได้ซัพพอร์ตเด็กที่จะให้ไปนะอาจารย์เลยขอพบผู้ปกครองเลยเพื่อจะอธิบายให้เข้าใจว่ามันสำคัญยังไงอาจารย์จะบอกคุณอาจารย์เจอพ่อแม่หลายคนที่เขาต้องการสอนลูกให้ประหยัดเขาต้องการที่จะสอนลูกให้รู้จักเก็บเงินสำหรับอนาคตอย่างเด็กบางคนเนี่ย อยู่ชั้นประถมให้อั่งเปาคุณปู่คุณย่าให้อั่งเปาพ่อแม่บอกว่าให้เก็บเงินไว้สำหรับใช้ส่งเรียนในมหาวิทยาลัยโทษถังคือมันไกลเกินไปอ่ะยังมีชีวิตอยู่ในอนาคตไกลเกินไปเพราะวันนั้นอาจจะไม่มาถึง
ทําวันนี้ให้ดีอ่ะเพราะนั้นบางครั้งอ่ะจําเป็นที่เราต้องใช้เงินบ้างเด็กจะได้รู้สึกคือจริงๆการที่ใช้เงินบ้างอ่ะเงินเนี่ยนะมันเป็นตัวของมันเองมันเพียงแค่กระดาษนะตัวของเงินเนี่ยนะมันมีค่าถ้าเราไม่ใช้มันก็แค่กระดาษแต่ว่าถ้าเราใช้อ่ะมันสามารถสร้างความสะดวกสบายสร้างความรู้สึกผ่อนคลายสร้างโอกาสสร้างโอกาสที่จะออกกำลังกายและนำไปสู่สุขภาพที่ดีก็ได้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยเป็นบันไดนำไปสู่สิ่งอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตนะมันบางทีเราก็ต้องใช้เงินนะแต่ไม่ต้องให้ลูกอาจารย์ไม่เห็นด้วยกับการที่คุณบอกให้ลูกเก็บอั่งเปาเอาไว้สำหรับนู่นเรียนมหาวิทยาลัยเพราะมีเด็กประถมคนหนึ่งมาอาจารย์ว่าบอกว่าอยากซื้ออะไรนะเลโก้อะแล้วเขาบอกว่าเขามีเงินของเขานะเขาสามารถซื้อได้แต่พ่อแม่ไม่ให้ซื้อแต่เลโก้นี่มันเกิดการเรียนรู้อะแน่นอนพ่อแม่บอกว่าก็มีอยู่ชุดหนึ่งแล้วที่บ้านมี3ชุดแล้วที่บ้านแต่แต่ละชุดที่มันใหม่อ่ะมันก็ทำให้เกิดตื่นเต้นแล้วมันก็เกิดการเรียนรู้วิธีต่อโมเดลใหม่ๆอะไรทำนองนี้นะเฮ้ยคุณไม่ต้องเก็บเอาไว้เรียนมหาวิทยาลัยเรียนมหาวิทยาลัยคุณต้องส่งลูกหรือไม่ก็สอนลูกตั้งแต่วันนี้ที่จะรู้จักทำงานรู้จักหาเงินอาจารย์มีเด็กคนหนึ่งที่พ่อเขาสอนให้หาเงินนะว่าอยู่ม.1ก็อยากได้รองเท้าผ้าใบโอ้รองเท้าผ้าใบมัน 2-3,000 เขาไม่ขอพ่อแม่แต่เขาไปหัดคือเขาไปขอพ่อแม่ว่าช่วยไปจองที่ให้เขาเวลาที่มันมีตลาดนัดเขาจะไปขายเสื้อยืดเขาก็ไปสั่งสกรีนเสื้อลายอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็เอาไปขายโหได้เงินซื้อสนิเกอร์เองเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอะไรที่มันดีมากเลยเนี่ยคือเราต้องให้ลูกรู้ว่าคือเราต้องสอนลูกในการที่จะหาเงินเก็บเงินใช้เงินเดี๋ยวนะแรกเริ่มอ่ะลูกเก็บเงินเพราะว่าพ่อแม่ให้ปู่ย่าตายายให้เป็นของขวัญลูกเล็กๆสอนลูกในการเก็บเงินแต่ต้องสอนลูกใช้เงินให้เป็นด้วยแล้วต่อมาก็หาเงินใช่ไหมพอลูกโตพอก็สอนลูกหาเงินแต่ใช้เงินให้เป็นนี่มันเป็นสิ่งที่จะต้องไปตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อไหร่มีเงินอยู่ในกำมือต้องสอนให้ใช้เงินให้เป็นเคสที่คุณพ่อเขาคุณพ่อคุณแม่เขาก็มีเงื่อนไขที่จะว่าโอเคให้ลูกไปแต่มีเงื่อนไขเยอะซึ่งทำให้เด็กไปไม่ได้นะอาจารย์ก็เลยขอพบคุณพ่อคุณแม่และอธิบายในที่สุดคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าใจก็เลยสนับสนุนลูกให้ไปคือเด็กคนนี้ไม่มีทางหาเงินได้ภายในปี2ปีมันไม่ได้มากพอที่จะเขาจะเอาเงินนี้ไปเที่ยวนะมันก็จะต้องรอไปอีกใช่ไหมคะแต่เราทีนี้พ่อแม่ก็บอกว่าเขาอ่ะเป็นห่วงว่าถ้าเกิดให้เงินไปก็จะทำให้ลูกเหมือนกับใช้เงินมือเติมโอ้ไม่ใช่นะคุณต้องรู้จากลูกของคุณลูกของคุณคนนี้ไม่ใช่คนใช้เงินมือเติมยังนั่งรถเมย์นั่งมอเตอร์ไซค์นั่ง BTS เลยไม่ได้ใช้ของแบรนด์เนมเลยเป็นเด็กที่ประหยัดน่ะเพราะว่าเราสอนมาดีไงเพราะนั้นพอถึงเวลาบางครั้งก็ต้องให้มีโอกาสบ้างนะแต่อาจารย์คิดว่าการไปเที่ยวในต่างแดนเนี่ยเป็นการเปิดโลกแต่การเที่ยวของอาจารย์ไม่ใช่ไปถ้าเป็นคนวัยรุ่นนะอาจารย์ไม่ได้แนะนำให้ไปแบบชนิดไปกับทัวร์ยกเว้นมันประเทศที่ยากๆอาจารย์ไม่แนะนำให้เขาไปกับทัวร์เพราะมันสบายไม่ต้องวางแผนอาจารย์แนะนำให้แบ็คแพ็คไปอยู่บ้านพักเยาวชนเลือกที่ดีๆนะเด็กก็จะได้เรียนรู้กับเจอเยาวชนอื่นๆเจอผู้คนมากมายแลกเปลี่ยนชีวิตเวลานั่งกินข้าวกันตอนเช้าก็ได้นั่งคุยกับคนรู้จักคนอยู่บ้านพักเยาวชนแบ็คแพ็คไปนี่ก็ต้องแพ็คของวางแผนรู้ว่าเมืองต่อไปคืออะไรจะต้องเดินทางยังไงรู้จักเล่าแม่ระวังตัวอะไรทำนองนี้มันจะทำให้เด็กเก่งขึ้นแก้ปัญหาเป็นแล้วก็รู้จักดูแลตัวเองแล้วมีชีวิตติดดินเพราะไม่ได้ปันยืดไม่ได้มีราชรถมาพาไปนึกออกไหมคะไม่มีพ่อแม่มาคอยเทคแคร์เราต้องเทคแคร์ตัวเองไปกันกลุ่มเพื่อน 2-3 คนก็เป็นอะไรที่ดีนะคะอาจารย์แนะนำว่าลูกอยู่ม.ปลายเนี่ยน่าจะให้ไปเดี๋ยวนี้พ่อแม่หลายคนก็ให้ลูกไปตั้งแต่ม.ต้นแล้วนะไปเรียนซัมเมอร์อะไรทำนองนี้นะคะแต่อาจารย์ว่ามันก็สู้กันแบ็คแพ็คไปเที่ยว explore เรียกไปผจญภัยมันไม่ได้เด็กหลายคนอาจารย์เห็นตอนสมัยอาจารย์ขึ้นเครื่องบินนั่ง business class อาจารย์เห็นเด็กๆนี่นะนั่ง business class อาจารย์นึกในใจ
เด็กๆแล้วคนหนุ่มสาวโอ้โหพ่อแม่มีสตังค์มากเลยนะไอเราจะนั่ง business class นี่โอ้โหต้องทำงานหาเงินต้องตอนแก่ถึงนั่ง business class ได้แล้วนี่โอ้โหสาวๆหนุ่มๆนั่ง business class แถมลูกเล็กๆอีกนะโอ้โหไออย่างนั้นเราก็ไม่ใช่เราไม่ได้ไออย่างนั้นเขาเรียกว่าโอเคถ้าคุณมีเงินเยอะก็ไม่ว่ากันแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นความสะดวกสบายมากไปสำหรับการที่จะฝึกลูกเวลาเราควรจะได้มีโอกาสฝึกลูกอีโคโนมี่เป็นอะไรที่โอเคแล้วนะให้เด็กรู้จักลำบากรู้จักค่าของเงินนะโอเคเคสนั้นผู้ปกครองก็เข้าใจแล้วก็ได้คุยกับลูกแล้วก็อาจารย์คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากที่พ่อแม่ลูกสามารถคุยกันได้นะคะเอาล่ะตอนนี้อาจารย์จะพูดสรุปว่าคุณควรจะทำยังไงมุมมองของอาจารย์จะพูดคืออาจารย์ก็ไม่ได้มีโพยนะวันนี้ไม่ได้คิดล่วงหน้าเพราะว่านึกขึ้นมาก็เดี๋ยวคุยเรื่องนี้ดีกว่าอาจารย์จะพูดในแบบที่คุณเป็นผู้ปกครองมาแล้วอาจารย์นั่งคุยกับคุณที่คลินิกนะคุณเป็นผู้ปกครองมาแล้วคุณถามว่าโอ้ลูกมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้ในเรื่องของการเงินจะทำไงดีหลักการก็มีอยู่ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเงินเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ฝึกลูกในเรื่องของทักษะชีวิตนะคะฟังให้ชัดๆเลยอ้อก่อนฟังอันนี้แชร์ให้คนอื่นด้วยใครยังไม่ได้แชร์เลยนะคะแชร์เลยนะคะใครยังไม่ได้แชร์เลยนะใครยังไม่ได้แชร์เลยแชร์ให้เพื่อนๆใครยังไม่ได้ส่งดาวส่งมาเลยอ่ะพักนิดนึงก่อนจะพูดข้อหนึ่งต่อแชร์แล้วยังคุณนวลพรแชร์แล้วยังคุณแอนนี่แชร์แล้วยังคุณธิดาแชร์แล้วยังใครยังไม่ได้แชร์ให้เพื่อนๆแชร์ให้ญาติของเราแชร์ให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายให้เขาเข้าใจนะว่ากันสอนลูกให้ใช้เงินเนี่ยสอนยังไงนะคะคุณปาริชาติแชร์แล้วคุณแอนนี่แชร์แล้วมีใครยังไม่ได้แชร์อีก1 แชร์ 3 1 แชร์ 3คุณจะแชร์ให้ญาติของเรานะญาติเราก็เขาก็ต้องมีลูกไงว่าจะได้ใช้เขาจะได้มีความรู้ว่าเขาจะใช้เงินสอนลูกยังไงแล้วญาติเราก็จะให้เงินลูกเขาจะได้รู้ว่าเขาจะให้เงินลูกเรายังไงนะจะได้ไม่ขัดแย้งกับเรานะคุณปรัชนันแชร์แล้วนะคะคุณดาวิกาแชร์แล้วใครส่งดาวมาส่งมาเลยคุณวีรพรขอบคุณสำหรับดาวนะคะโอเคตอนนี้เมื่อกี้พูดอันที่หนึ่งว่าหนึ่งจำเอาไว้เลยเงินเนี่ยเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการที่จะสอนลูกถึงทักษะชีวิตทักษะชีวิตอะไรบ้างที่เราจะได้จากการที่เราเอาเงินนี่มาเป็นเครื่องมือสอนทักษะชีวิตในการวางแผนการเงินก็คือวางแผนชีวิตนั่นเองนะวางแผนการเงินนั่นคือวางแผนชีวิตนะขอบคุณคุณลุงฤดีที่แชร์นะคะวางแผนการแก้ปัญหาโอ้มันต้องคิดแก้ปัญหาเอ้ยเงินส่วนนี้จะมาจากตรงไหนอะไรยังไงวางแผนในคือเป็นการเครื่องมือสอนลูกในการที่จะใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าแบบมีสติอ่ะอาจารย์ไม่อยากใช้คำว่าประหยัดแบบมีแบบอยู่ในทางที่พอเหมาะพอสมกันแล้วกันนะคะไม่อยากใช้คำว่าประหยัดหรือเขียมเดี๋ยวจะเข้าใจว่าจะต้องสอนลูกให้ประหยัดหรือเขียมไม่ใช่นะบางครั้งเราประหยัดเกินเราไปซื้อของที่มันถูกอ่ะเสร็จแล้วกลับเสียใช้ไม่ได้ต้องในที่สุดก็ต้องซื้อของที่มันราคาแพงเพราะว่าแบบเครื่องมือมันดีทุกคนคงเคยมีโอกาสซื้อสินค้าเครื่องไฟฟ้าจีนใช่ไหมคะราคาถูกๆอาจารย์ก็เคยซื้อออนไลน์ถูกๆซื้อมาถึงยังเสียบปลั๊กยังไม่ได้เลยต้องส่งคืนเนี่ยไม่ก็บอกแต่ขี้เกียจส่งคืนนะเพราะว่ามันราคาถูกไงค่าส่งก็ยุ่งยากเปล่าๆนะในที่สุดอาจารย์ก็ได้บทเรียนว่าเออถ้าเป็นของสำคัญเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ซื้อของถูกซื้อของที่มันมีราคาตามสมควรเพื่อจะได้ของดีเราต้องยอมรับว่าของถูกและดีอ่ะน้อยมากมีน้อยมากไม่ได้บอกว่าไม่มีมันมักจะมีคนพูดว่าถูกและดีไม่มีหรือของฟรีไม่มีในโลกนี้ถูกและดีก็มีแต่มันน้อยนะถ้าจะให้ดีมันต้องมีราคาของมันเพราะว่ามันต้องอาศัยคือการจะทำของให้ดีอ่ะก็เหมือนยังมาหาหมอนะหาหมอเก่งๆก็จ่ายแพงหน่อย
โรงพยาบาลที่มีที่ผ่าตัดดีๆนะเว้น24ชั่วโมงไม่เหมือนอย่างเราไปโรงแรมเนี่ยอาจารย์กำลังจองโรงแรมถ้าเราไปอยู่อพาร์ตเมนต์มันจะราคาถูกเพราะเขาไม่มี24ชั่วโมงเซอร์วิสอยู่ที่เคาน์เตอร์นะไม่มีฟรอนต์หรือรีเซพชัน24ชั่วโมงแต่เราไปโรงแรมอ่ะมันราคาแพงเพราะเขาจะต้องมีคน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแต่24ชั่วโมงมันทำให้เราปลอดภัยเรารู้ว่าถ้าเรามีปัญหาเราติดต่อคนได้เราก็ต้องยอมจ่ายแพงของขึ้นราคาทุกอย่างเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใช่อาจารย์เห็นเรื่องของแพงมากเดี๋ยวนี้เอาล่ะเมื่อกี้บอกว่าเป็นเครื่องมือเงินเป็นเครื่องมือที่จะสอนลูกในการวางแผนการแก้ปัญหาการเขาเรียกว่าทักษะในการทำบัดเจ็ตหรือรายการค่าใช้จ่ายนะการรู้จักใช้ชีวิตแบบอยู่ในพอเหมาะพอสมไม่ใช่ใช้แบบเวอร์อย่างบางคนพ่อแม่ก็กลัวว่าให้เงินลูกไปลูกใช้หมดวันเดียวไอ้นั้นก็เด็กก็ใช้เงินไม่เป็นไงเพราะคุณไม่ได้สอนไม่ตั้งแต่เล็กอันนี้ถ้าเขาใช้เงินไม่เป็นเป็นเพราะคุณไม่ได้สอนบางคนอ่ะไม่เคยได้เงินไงแล้วรู้สึกเขียมตลอดเวลาพอได้เงินมาปุ๊บใช้หมดเลยนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาต้องหัดเรียนรู้ว่าไม่มีให้อีกแล้วนะอยู่ต้องกินน้ำแทนแล้วอันนี้ก็พูดเล่นมันก็ต้องคุยกับลูกนะมันเกิดอะไรขึ้นลูกได้เรียนรู้อะไรอ่ะแอดวานซ์ไปก่อนนิดนึงนะแต่อยู่จะต้องระวังโลกก็มันไม่มีครั้งหน้าแล้วนะอะไรทำนองนี้นะเอาล่ะการใช้เงินเนี่ยหนึ่งคุณต้องใช้เงินให้เป็นเครื่องมือที่จะสอนลูกที่จะพัฒนาลูกพัฒนาแล้วมันเป็นทักษะชีวิตพื้นฐานเลยนะคะคุณจะเห็นว่าคนเยอะมากถูกลอตเตอรี่นะได้10ล้านเสร็จแล้วเงินหายหมดเพราะใช้เงินไม่เป็น คุณก็จะเห็นว่าเด็กบางคนเนี่ยจริงๆแล้วการที่เราใช้เงินลูกใช้เงินไม่เป็นก็มาจากพ่อแม่ใช้เงินไม่เป็นด้วยนะคำว่าพ่อแม่ใช้เงินไม่เป็นคือพ่อแม่ไม่รู้ว่าเงินนี่จะควรจะจัดสรรยังไงแล้วควรจะเอาไว้ที่จะสอนลูกในเรื่องไหนถ้าพ่อแม่รู้อย่างนี้นะพ่อแม่จะสามารถที่จะจัดการเงินกับลูกได้แล้วในการจัดการเงินว่าให้ลูกยังไงนี่มันจะเป็นเครื่องมือสอนลูกโอเคอันที่สองก็คือว่าคุณต้องสอนเรื่องการใช้เงินตั้งแต่เล็กเลยนะคะคุณไม่มาสอนตอนโตไม่งั้นมันจะไม่ได้เป็นออโตเมติกสอนการใช้เงินตั้งแต่เล็กคุยกับเขาว่าที่อาจารย์ทำใบดาวเนี่ยนะในเด็กประถมปลายเนี่ยอาจารย์บอกพ่อแม่เลยว่าถ้าเด็กได้ดวงดาวครบเนี่ยนะสามารถให้ไปเลยเป็นว่าเงินเท่าไหร่เพื่อเขาจะได้ไปซื้อของเองเพราะจริงๆในแง่หนึ่งนะเงินมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอินเซนทีฟหรือเป็นรางวัลที่คนเราชอบไงในเด็กโตเนี่ยคุณให้เป็นสติ๊กเกอร์มันไม่ได้ผลคุณต้องให้เป็นเงินคุณต้องนั่งคุยกับลูกตอนสมัยลูกเล็กๆอ่ะลูกอาจจะไม่ชอบอ่านหนังสือแต่อาจารย์บอกว่าลูกอ่านเล่มเนี้ยแม่ให้20บาทเป็นรางวัลของความอดทนในการอ่านจนเสร็จอาจารย์จะพูดคำประโยคที่บอกว่าเงินนี่คือรางวัลของไหนรางวัลของการมีลักษณะชีวิตที่มันดีคือความอดทนเนี่ยทำจนเสร็จเล่มนี้มันหนามาก50บาทเป็นรางวัลของความอดทนและการที่อยากเรียนรู้ลูกบอกว่าลูกอยากซื้อหนังสือเล่มนี้แต่หนังสือลูกเอามาแล้วไม่ค่อยอ่านให้จบเลยแต่ถ้าจบเนี่ยแม่จะให้รางวัลแล้วจะได้เอาไปซื้อเล่มต่อไปหรือซื้อของอะไรบางอย่างที่ลูกชอบการซื้อของนี้แม่ไม่จ่ายแล้วไงมันเป็นของที่ลูกทำเองคือลูกหาเงินได้มาเองนะบางครั้งการหาเงินน่ะไม่ใช่การลงแรงเหงื่อแต่เป็นการลงสติปัญญาไงคือหัดอ่านหนังสือหัดค้นหนังสือหัดได้ความรู้ลูกของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ใช้วิธีเงี้ยตอนหลังผมอยู่มัธยมนะพ่อหนุ่มไปซื้อหนังสือเท็กซ์ภาษาอังกฤษนะ Astrophysics นะฟิสิกส์เกี่ยวกับทางด้านอวกาศเล่มหนาเติบเป็นภาษาอังกฤษมาอ่านเองอาจารย์ยังอ่านไม่ออกเลยนี่แหละคือผลของการที่เราใช้เงินเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นให้ลูกเรียนรู้ตอนที่เมื่อกี้บอกข้อสองนะคุณจะต้องสอนลูกในการใช้เงินตั้งแต่เล็กนั่นจะสอนลูกในการใช้เงินได้คุณก็ต้องให้เงินลูกจริงป่ะแต่การให้เงินก็ต้องมีเทคนิคในการให้คุณไม่ได้ให้ฟรีๆคุณไม่ใช่ว่าวันเกิดแล้วจะให้เงินอย่างนี้ไม่คุณให้เงินเมื่อเขาทำงานพิเศษเมื่อเขาทำบางสิ่งบางอย่างที่ต้องยากลำบากแต่เขาอุตส่าห์ทำทั้งๆเขาไม่อยากทำเลยยังไม่เย็นจะพูดถึงงานหนังสืองานพิเศษเช่นล้างรถให้พ่อแต่บางทีในที่สุดนะถ้าเราพูดดีๆนะเด็กจะบอกว่าไม่เอาเงินก็ได้
ผมก็อยากล้างเพราะผมก็นั่งมากับพ่ออะไรทํานองเนี่ยแต่เราจะพูดว่าเงินนี้คือรางวัลรางวัลสําหรับอะไรสําหรับความอดทนสําหรับความตั้งใจสําหรับความพยายามของลูกคนที่พยายามอย่างเนี้ยแม่รู้ว่ามันเหนื่อยมันก็ควรจะมีรางวัลว่าที่ให้เป็นเงินเพื่อลูกจะได้ไปซื้อของที่ถูกใจลูกเพราะถ้าให้เป็นสิ่งของแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกชอบอะไรอาจจะไม่ถูกใจนี่คือลักษณะของวิธีพูดในเรื่องของการให้เงินลูกในเรื่องของการทำอะไรต่ออะไรนะคะเมื่อกี้บอกหนึ่งแล้วเป็นการสอนทักษะชีวิตอันที่สองเป็นการฝึกลูกในเรื่องทักษะชีวิตอันที่สองคุณควรจะฝึกลูกในการใช้เงินตั้งแต่เล็กมันเรื่องเงินมันมีสามอย่างใช่ไหมคะคือการเก็บเงินเอาก่อนเอาอย่างนี้ก่อนหาเงินใช้เงินแล้วก็เก็บเงินสามอย่างใช่ไหมคุณต้องสอนลูกตั้งแต่เล็กได้เงินมาคุณย่าให้อั่งเปามาลูกส่วนหนึ่งจะใช้เท่าไหร่และจะเก็บเท่าไหร่ควรจะใช้บ้างนะมันทำให้สดชื่นไงมีสตังค์เด็กมีสตังค์สดชื่นแต่จะต้องเก็บบางส่วนไว้ลูกทีเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าจะเอาทั้งหมดไปซื้อเกมหรือไปซื้อเลโก้เนี่ยไม่ได้หรอกลูกควรจะเก็บเอาไว้บางส่วนลูกต้องหัดเก็บเงินด้วยทีนี้ถ้าวันเนี้ยเรามีแค่นี้เรายังซื้อไม่ได้เราก็ลองทำงานหาเงินซิลองดูซิว่างานอะไรลูกจะออฟเฟอร์ว่าทำงานอะไรแล้วก็เราก็คุยกันนี่คือวิธีนะคะนี่คือตอนเล็กๆพอเด็กโตขึ้นมาอาจารย์ขอพูดข้ามมาถึงตอนโตเลยนะมัธยมนะคะคือเด็กประถมคุณให้รายวันมัธยมคุณควรจะให้เป็นรายสัปดาห์มัธยมควรจะให้เป็นรายสัปดาห์เพราะว่ามันขอเป็นวันๆเนี่ยมันเหมือนเป็นเด็กๆไงเด็กมัธยมเนี่ยเด็กจะรู้สึกภูมิใจว่าเขาโตขึ้นแล้วคุณต้องทรีตเขาแบบเด็กโตเด็กโตคืออยู่รับผิดชอบกว้างขึ้นนานขึ้นยากขึ้นไม่ใช่วันต่อวันแต่เป็น1สัปดาห์คุณต้องคุยกับลูกคุณไม่ต้องกลัวว่าลูกจะใช้เงินหมดถ้าลูกใช้เงินหมดแปลว่าลูกทำไม่เป็นแปลว่าคุณสอนยังไม่ถึงแก่นยังสอนไม่ครบถ้วนนะคุณก็จะได้รู้ว่าอ๋อลูกเรามีแนวโน้มอย่างนี้อย่างนี้ถ้าคุณสอนแล้วลูกยังใช้เงินหมดต้นอาทิตย์ปลายอาทิตย์ไม่มีนะแปลว่าลูกของคุณมีปัญหาแล้วคุณก็จะได้เห็นปัญหาตั้งแต่ตอนเล็กเลยนะไม่ใช่ไปรอเห็นปัญหาตอนที่อุ๊ยคุณใกล้ตายคุณให้มรดกเขาแล้วเขาใช้เงินไม่เป็นไงเงินหมดเลยแล้วกลายเป็นยาจกตอนที่คุณไม่อยู่แล้วอย่างนั้นมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้พูดเวอร์ไปหน่อยให้คุณเห็นภาพเพราะฉะนั้นคุณต้องมัธยมอาจารย์แนะนำให้เงินเป็นสัปดาห์ค่ะทุกวันจันทร์ได้เงินคำนวณมาเลยลูกคิดว่าลูกต้องใช้เท่าไหร่อันนี้ต้องเป็นการคุยกันลูกคิดว่าลูกต้องใช้เท่าไหร่ค่ารถเท่าไหร่ค่ากินเท่าไหร่เอ็กซ์ตร้านิดนึงเอ็กซ์ตร้าเนี่ยสมมติว่าพ่อให้เอ็กซ์ตร้าอาทิตย์ละ50ถ้าลูกอยากไปดูหนังกับเพื่อนลูกต้องเก็บมันไม่ใช่ไปดูทุกอาทิตย์ลูกก็ต้องเก็บเอ็กซ์ตร้าอันนี้เอาไว้แล้วก็ไปดูหนังกับเพื่อนก็ใช้เองอาจารย์แนะนำว่าถ้าเอ็กซ์ตร้าแบบที่มันพิเศษมากจริงๆก็ขอเป็นครั้งคราวแต่ถ้าเอ็กซ์ตร้าเช่นไปเอนเตอร์เทนตัวเองเช่นไปกินไอศกรีมแบบเพื่อนหรือไปกินอะไรอ่ะเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยนะเดือนละครั้งเนี้ยอยู่ต้องเก็บเงินเองแล้วล่ะลูกเพราะว่าเบอร์เกอร์ก็ไม่ใช่ของที่จะต้องไปกินทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1ครั้งเบอร์เกอร์กินเท่าไหร่มื้อละ200เก็บเงินได้เปล่าลูกบอกโอ้ยากมากอ่ะคุยกันมันจะต้องเป็นการคุยกันมันเป็นการใช้เงินการที่จะวางแผนเรื่องการเงินเนี่ยเป็นการคุยกันระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ยนะมันจะทำให้เรามีบทสนทนาที่แก้ปัญหาแล้วลูกก็เรียนรู้จากเราลูกก็รู้ว่าเรารับฟังเราก็สอนเขานะคะเราก็ให้มุมมองดีๆของเขานี่เป็นการวางแผนการเงินการจ่ายค่าขนมให้ลูกในสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่จะช่วยให้เขารู้จักการวางแผนการคิดค่าใช้จ่ายการบางส่วนที่จะเอาไปใช้นะคะแล้วถ้าเกิดเราอยากได้เงินอ่ะลูกบอกว่าลูกอยากจะซื้อนาฬิกาเรือนใหม่หรือมือถือโอพ่อไม่ได้มีงบสำหรับอันนั้นน่ะลูกจะต้องเก็บเงินเองพ่ออาจจะช่วยสัก 50% 30% แต่ลูกต้องเก็บเงินอันนี้ก็จะเป็นการที่จะเปิดช่องให้ได้คุยกันถึงเรื่องว่าคนเราอ่ะจะต้องหาเงินลูกจะต้องหาตั้งแต่เล็กไม่ใช่มาแบมือขอพ่อแม่ตลอดลูกจะหาวิธีไหนล่ะมันก็จะมีช่องทางเยอะแยะจะมีคนไข้คนหนึ่งนะเขาก็ชอบวาดเขียนแต่เขาไม่ได้วาดเก่งแต่เขาอะเกิดไปนึกเห็นภาพที่มันเป็นแบบว่าสีอะคริลิกแล้วเหมือนกับสลัดหยดหมึก
หยดสีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันออกมาสวยเขาก็เลยมาหัดทําซื้อเฟรมมาสลัดอะคริลิกป้ายเป้ยไปอย่างเงี้ยนะหุยแล้วก็ขายทางออนไลน์ใน Facebook ของเขาคุณเชื่อไหมคะมัธยมเขาทําเมื่อตอนอยู่ม.2 ม.3เนี่ยเขาเก็บเงินได้ 50,000 บาทเขาบอกว่าเงินเนี้ยเขาจะเอาไว้สำหรับเรียนพิเศษต่อยอดเรื่องการวาดรูปเขาจะไม่กวนพ่อแม่เฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะแล้วฉันเข้าไปดูรูปของเขานะโอ้โหสวยจริงเขาก็ไปทำกรอบทำอะไรพวกนี้นะคะโพสต์ขายเลยนะรูปนี้ 2,000 รูปนี้ 3,000 อันนี้คือเด็กเนี่ยเขาคิดของเขาเองนะพ่อแม่ก็สอนมาดีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นของที่คุณจะต้องคุยกับลูกนะคะอาจารย์แนะนำในเรื่องของว่าสรุปนะสำหรับเข้ามัธยมเนี่ยม.ต้นนะเป็นสัปดาห์ม.ปลายอาจารย์คิดว่าให้เป็นเดือนลูกกำลังจะเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเป็นเหมือนเงินเดือนที่พ่อแม่ให้แต่ยูต้องทำบัดเจ็ตมานะค่าใช้จ่ายของยูแต่ละเดือนควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วถ้าพ่อแม่ให้อย่างนี้โอเคไหมจะลดตรงไหนจะต้องเพิ่มตรงไหนคือไม่ใช่จู่ๆคุณยื่นเงินให้คุณจะต้องบอกว่าเราต้องมาคิดกันลูกเขียนมาว่าเดือนหนึ่งๆลูกใช้ค่าอะไรบ้างค่าเดินทางค่าอาหารค่าสมุดหนังสือไอ้ค่าเครื่องเขียนเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยเอาเฉลี่ยทั่วไปเลยไม่ต้องมานั่งขอว่านี่วันนี้ลูกซื้อสมุดโน้ตขอเบิกเงินไม่ใช่คุณต้องทรีทเขาแบบผู้ใหญ่คือเขาจะต้องวางแผนการเงินอันนี้เป็นสิ่งที่มันจะสอนเขาให้รู้สึกว่าโอ้เขามีเงินก้อนคือจริงๆอ่ะอาจารย์พบว่าเด็กที่มีเงินก้อนส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาไม่ได้จะใช้เงินหมดใน1อาทิตย์แล้วนะคะเขาอาจจะเขียมมากเก็บไม่กล้าใช้เงินซะด้วยซ้ำไปไม่กล้ากินด้วยซ้ำไปนะเพราะเขากลัวหมดแล้วก็เหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของเงินแล้วนะเขาจะต้องระวังนะเพราะว่าถ้าเขาคือเงินนี้มันเป็นเงินที่เขาต้องใช้ตั้ง1เดือนนะถ้าเขาใช้เร็วเกินไปก็จะไม่พอแล้วก็จะต้องไปขอพ่อแม่พ่อแม่ก็จะไม่ให้ก็โดนด่าอีกนะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องระวังอาจารย์พบว่าเด็กส่วนใหญ่จะระวังการใช้เงินใช้น้อยกว่าที่เคยได้รายวันอีกนะคะพอใช้น้อยกินน้อยอันนี้คุณต้องนั่งคุยกับลูกแล้วเอ้ยลูกไม่ต้องกลัวมากมายมันก็ต้องกินบ้างนะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่สบายไม่มีแรงเรียนหนังสือแล้วจะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่เลยวางแผนกับเขาเขาจะได้ไม่เขียมมากเพราะการเขียมเนี่ยนะคือประหยัดเกินไปนี่ก็ทำให้ชีวิตไม่ได้มีความสุขนะคือชีวิตมันต้องมีบ้างอะแต่ไม่ใช่ใช้ฟุ่มเฟือยผู้ปกครองบางคนบอกว่าไม่อยากไม่กล้าสปอยลูกกลัวว่าถ้าให้เงินเป็นเดือนจะเป็นการสปอยลูกสปอยหมายถึงคุณให้เกินความจำเป็นค่ะให้ในสิ่งที่มันไม่จำเป็นให้ของแบรนด์เนมให้ของแพงซื้อให้ทุกครั้งแล้วไม่สอนให้เขารู้จักเก็บไม่สอนให้เขารู้จักหาเงินขอทีไรได้ทุกทีนั่นคือการสปอยนะคะแต่เนี่ยมันคุณจะต้องสอนลูกอย่าให้เขียมเกินไปเดี๋ยวอาจารย์จะพูดเรื่องเขียมนะโอเคพอเข้ามหาวิทยาลัยให้เป็นรายเดือนก็ได้ตามเดิมก็ฝึกเราก็ฝึกตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะคะตอนมัธยมต้นนะแต่บ้านอาจารย์ทำอย่างนี้นะคะมัธยมต้นจริงๆมัธยมต้นน่ะคุณพ่อไม่ได้ให้เป็นรายวันแล้วนะคุณพ่อให้เป็นรายเดือนละอันนี้สามีอาจารย์เป็นคนจัดการเรื่องงานเรื่องเงินของลูกมัธยมต้นให้เป็นรายเดือนนะลูกก็รู้จักวิธีเก็บพอเข้ามหาวิทยาลัยปุ๊บพ่อให้เป็นรายปีค่ะพ่อโอนไปเลยเป็นแสนน่ะเพราะว่าพ่อบอกว่ายูต้องจ่ายค่าหอเองนะจ่ายค่าเทอมเองนะไม่ต้องมาขอพ่อคือยูรับผิดชอบชีวิตของตัวเองลูกปรากฏว่าโอ้โหประหยัดเงินมากเชื่อไหมคะลูกชายอาจารย์น่ะเขาได้เงินเป็นรายปีแล้วเขาผ่อนรถมือสองเขาเองไม่ต้องซื้อรถใหม่ให้เขาเลยไม่ต้องซื้อรถให้เขาเลยนะเข้ามหาวิทยาลัยลูกของอาจารย์คนหนึ่งก็ซื้อรถมือสองด้วยเงินเก็บของตัวเองจากที่ได้รายปีเนี่ยนะส่วนคนที่สองไม่ซื้อรถอ่ะเขาขึ้นรถเมล์ขึ้นรถเมล์เอาเขาบอกเขาไม่ต้องการพอเราให้ลูกรู้จักใช้เงินลูกจะรู้สึกว่าเฮ้ยของบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้ไม่จำเป็นต้องซื้อหรอกเก็บเงินไว้ก่อนก็ได้อะไรทำนองนี้นะอาจารย์คิดว่าถ้าคุณสอนดีๆลูกของคุณจะประหยัดอะไรอาจารย์จะบอกว่าในชีวิตของพ่อแม่อย่าเขี่ยมเกินเอาพอประมาณอย่าฟุ่มเฟือยแล้วให้ทุกอย่างอาจารย์มีเด็กบางคนนะ
ไม่ได้ทํางานอะไรเลยนะพ่อแม่ให้เดือนละ10,000อันเนี้ยเสียมากเลยนะคะคืองานบ้านก็ไม่ทํามีพี่เลี้ยงตลอดแล้วก็พ่อแม่ให้เดือนละ10,000เพราะฉะนั้นเดือนละ10,000นี่ไม่เท่าไหร่นะยังแถมด้วยเครื่องพ่อเคยบอกว่าคุณหมอดูสิครับเขาออปชั่นของเขาเป็นไงจัดเต็มเลยพ่อแม่ซื้อให้หมดเลยกระเป๋าหลุยส์วิตตองอย่างเงี้ยนะถือมาเดือนละ10,000เพราะนั้นในที่สุดเด็กคนนี้ก็ไม่ทําอะไรไงแม้กระทั่งบังคับตัวเองให้ไปเรียนหนังสือตื่นเช้าเข้าคลาสก็ไม่ไปอ่ะทําไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันไม่เคยในชีวิตไม่เคยต้อง make effort นะคะไม่เคยต้องพยายามทําอะไรไม่เคยต้องลงแรงแต่ในทางตรงข้ามอาจารย์พบพ่อแม่ที่เขียมมากโอเขียมมากแล้วบอกลูกว่าต้องประหยัดยกตัวอย่างเช่นคืออันนี้อาจารย์จะบอกว่าอาจารย์คิดว่ามันไม่พอมีบ้านหนึ่งอ่ะให้เงินลูกมหาวิทยาลัยอ่ะให้เงินลูกเดือนละ 5,000 แต่ 5,000 เนี่ยเด็กต้องใช้ในการเดินทางค่ารถนี่ก็ประมาณ100ต่อวันแล้วอาจารย์หารกับเขาอ่ะคือพอเด็กเล่าเรื่องอาจารย์ก็ต้องคิดคำนวณเพราะว่าเด็กมีความเครียดไง 5,000 นี่เป็นเท่าไหร่นะเท่าที่อาจารย์คำนวณมารู้สึกประมาณ170กว่าบาทคือตีเฉลี่ยว่าเป็น180บาทเดี๋ยวนะคิด 5,000 ก่อน5,000 5,000 หาร20วันหนึ่ง250ไม่เขาบอกว่าเดือนเนี่ยมันมีเสาร์อาทิตย์2ครั้งใช่ไหมเดี๋ยวนะคะวันนั้นเขาคุยกับอาจารย์เขาตกว่าคือตกประมาณว่าเขาจะต้องไปเรียนบางวันด้วยนะ 5,000 เนี่ยเขา170กว่าบาทอาจารย์ก็บอกว่าถัวไปเลยว่า 5,000 เนี่ยเรียนไอ้ 5,000 เนี่ยเดือนนึงวันนึงได้180บาท180ใช้ค่าอะไรบ้างเขาบอกว่าค่ารถของหนูก็ประมาณ100นึงแล้วเพราะนั่ง BTS 2ต่อหรืออะไรก็ไม่รู้ BTS MRT แล้วเขาบอกว่าวันนั้นวันหนึ่งหนูจะเหลือกินประมาณ70กว่าบาทถ้ากินในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยก็พอนะแต่บางครั้งหนูก็อยากไปกินไอศครีมเขาพูดอย่างนี้ว่าพอหนูอยากกินไอศครีมแล้วก็โอ้โหไอศครีมมันสกู๊ปหนึ่งมันก็แบบว่า80บาทแล้วหนูก็รู้สึกว่าเดี๋ยวอีกวันหนึ่งฉันก็ค่ากินของฉันก็จะหายไปบางครั้งหนูออกจากบ้านไม่ทันหนูก็ต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์ค่ามอเตอร์ไซค์ก็เกือบร้อยแล้วอะไรทำนองนี้นะคะคือในที่สุดเด็กคนนี้ก็จะเครียดกังวลใจเรื่องค่าใช้จ่ายอาจารย์ก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเออมันไม่พอหรอกนะให้สัก 6,000 ดีไหมให้มันมีเอ็กซ์ตร้านิดนึงมันจะได้รู้สึกรีแลกซ์อยากไปกินก็มันก็ได้กินเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณถ้าคุณเขียมมากๆแล้วเด็กรู้สึกว่าชีวิตมันรันทดคือเพื่อนเขากินเราก็ไม่ได้กินเราก็อยากกินคุณเชื่อไหมคนพวกนี้นะคือเด็กพวกนี้พอโตขึ้นมีงานทำเนี่ยแล้วพอมีเงินนะเขาใช้ไม่เป็นไงเพราะเขาใช้มาเขาจะใช้จ่ายเยอะก็จะซื้อของที่บางทีไม่จำเป็นซื้อจากความรู้สึกขาดในวัยเด็กที่ว่าฉันไม่มีเพราะนั้นฉันอยากมีมันก็เหมือนกับคนที่โอ้โหอดกินมานานพอเห็นอาหารก็กินสวาปามจนกระทั่งจุกเพราะนั้นอย่าให้ชีวิตลูกเขียมเกินไปแล้วอาจารย์ขอแนะนำคุณต้องรู้ว่าเด็กเนี่ยนะมันต้องมีสังคมไม่งั้นมันพอเราต้องเข้าใจนะไอ้เซลฟ์เอสทีมหรือความรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายตัวเองเก่งตัวเองดีแล้วเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนเนี่ยมันมาจากการที่บางทีเราก็ได้สามารถทำเหมือนอย่างที่คนอื่นได้ทำอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าลูกคุณจะต้องเพเป็นเจ้ามือเพื่อนๆหรือว่าต้องไปกินทุกครั้งไปกินร้านแพงๆไอ้อย่างนั้นก็ไม่ไหวอาจารย์ก็เคยเห็นอาจารย์ก็เดินผ่านสีลมคอมเพล็กซ์มีโรงเรียนเด็กก็โรงเรียนมีชื่อเด็กก็ไปกินร้านแพงๆซึ่งบางทีอาจารย์ก็ยังไม่กินเลยนะแต่อาจารย์ก็นึกถึงในอีกแง่หนึ่งในเด็กบางคนที่พ่อแม่ไม่ยอมให้ใช้จ่ายเลยเนี่ยพอโตขึ้นแล้วพอได้เงินแล้วมันก็รู้สึกเขาเรียกว่าจ่ายให้สะใจเพื่อชดเชยความรู้สึกขาดอันนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะเพราะอาจารย์ก็เจอเด็กที่ขอมือถือใหม่พ่อแม่อาจารย์เคยเล่าให้คุณฟังแล้วในไลฟ์อาจารย์ไปเจอแม่ค้าคนหนึ่งเขาหาบของขายเดี๋ยวนี้เราไม่เจอหาบแล้วนะแต่อันนั้นเนี่ยที่ตรงสาทรเมื่อสัก10ปีมาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ซื้ออุดหนุนเขาสงสารเขาเหงื่อตกเลยตอนเที่ยงก็ถามบอกว่า
เป็นไงคะเหนื่อยมากไม่คงร้อนมากเลยนะหาบของขายนี่เขาบอกโอ้ยมันก็ต้องทําค่ะเนี่ยลูกขอมือถือใหม่ไม่มีเงินมันก็ต้องหาเงินให้ลูกอาจารย์ก็ฟังแล้วก็สลดใจอ่ะอาจารย์ก็บอกว่าแม้อาจารย์ก็พูดเหมือนพูดประชดเลยนะแม้คุณดูแลลูกดีกว่าฉันดูแลอีกนะเพราะลูกของฉันเนี่ยฉันยังไม่ซื้อมือถือให้เลยเพราะลูกชายอาจารย์จะไม่ได้ซื้อมือถือให้นะคะเข้ามหาวิทยาลัยเข้าวิศวะได้เพราะคุณย่าซื้อมือถือให้เพราะอาจารย์บอกอยู่ต้องซื้อเองเก็บเงินเองไม่ใช่มือถือเป็นของตอนนั้นมือถือยังไม่ค่อยจําเป็นเรามีโทรศัพท์บ้านเดี๋ยวนี้มือถือเป็นของจําเป็นแต่ไม่ต้องหาไอโฟนรุ่นใหม่ให้นะเด็กบางคนขอรุ่นใหม่รุ่นใหม่เงี้ยมันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ขอบอกคุณว่าแนวทางของที่บ้านอาจารย์คิดว่าคุณควรจะเอาไปแอพพลายนะคะแต่ในที่สุดนะอันนี้เป็นแนวทางที่อาจารย์บอกพ่อแม่ว่า1คุณต้องใช้เงินเป็นเครื่องมือในการที่จะสอนทักษะชีวิต2คุณต้องสอนลูกตั้งแต่เล็ก3สิ่งที่ซึ่งต้องสอนคือสอนวิธีหาเงินเก็บเงินและใช้เงินนะอันที่3หรือ4ไม่รู้คืออย่าให้ชีวิตเขี่ยมเกินไปมันทำให้รู้สึกชีวิตมันไม่มีโอกาสนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลูกเรามีปัญหาทางอารมณ์พ่อแม่อย่าบอกว่าอุ๊ยพ่อแม่ทำงานเหนื่อยพ่อแม่ไม่มีสตังค์คืออย่าไปสร้างความวิตกกังวลให้ลูกมากเกินไปบอกได้โอ้บ้านเราอ่ะพ่อแม่เงินเดือนน้อยแต่ว่าเราก็มีใช้นะลูกแต่เรารู้จักวิธีใช้จ่ายยังไม่ใช่กินของนอกบ้านทุกวันอาหารเนี่ยถ้าทำเองก็ราคาถูกกว่าพ่อแม่ก็ต้องขัดสอนลูกในการทำอาหารเองบ้างนะไม่ใช่สั่งแกร็บตลอดเวลาสั่งอะไรนะแล้วไม่คือเค้กเคิร์กอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ดูใน YouTube ก็มีเค้กทำได้ใช่ไหมคะคือเค้กเดี๋ยวนี้แพงมากวันก่อนอาจารย์คุยกับเพื่อนเขาบอกว่าลูกเขาพาไปกินเค้กชิ้นละ400กว่าบาทแต่บังเอิญลูกเป็นหมอเรียนจบก็ฉลองให้แม่อันนั้นก็โอเคนะแต่ถ้าเป็นอาจารย์คือถ้าซื้อเค้ก400อาจารย์ว่าโอ้โหฉันซื้อไม่ลงใครจะกินเค้ก400เอาแค่สัก100เดียวพอเดี๋ยวนี้เค้กอร่อยมันก็100กว่าบาทแล้วนะแต่ไม่กินประจำนะคะเดือนนึงกินชิ้นเดี๋ยวไม่งั้นไตรกลีเซอไรด์สูงโอเคคืออาจารย์จะบอกคุณว่าอย่าเขียมเกินไปแล้วบอกอย่าบอกปัญหาการเงินให้กับลูกเยอะเกินไปคุณต้องดูลูกของคุณด้วยนะเด็กหลายคนเนี่ยเป็นเด็กที่เป็นห่วงพ่อแม่และเป็นเด็กดีเพราะเป็นเด็กดีนะเขาจะทุกข์ใจแทนแล้วก็จะระวังมากแล้วก็จะกังวลใจคุณต้องบอกเท่าที่ควรจะบอกนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณทำให้เขาเห็นในวิถีชีวิตของคุณว่าเป็นคนใช้จ่ายแบบมีเหตุผลใช้จ่ายพอเหมาะพอสมประหยัดแบบมีเหตุผลไม่ใช่ขี้เหนียวนะโอเคไหมอันนี้อาจจะต้องพูดรายละเอียดกันอีกเพราะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแล้วพอลูกโตตามวัยให้ลูกรับผิดชอบมากขึ้นแต่อย่าลืมว่าอย่ามาขอเรื่องจุดเล็กๆน้อยๆค่าหนังสือวันนี้ค่าสมุดวันนี้ค่าไปดูหนังวันนี้ไม่เอาเฉลี่ยทัวร์ให้ลูกให้ลูกเลยนะคะกำหนดกันไปเลยเดือนนึงจะไปเที่ยวกับเพื่อน1ครั้งไปกินไอศกรีม1ครั้ง2เดือนดูหนังทีหรืออะไรทำนองนี้นะคะโอเคไหมนะเอาล่ะเดี๋ยวจะขอตอบคำถามนิดหน่อยคงไม่ได้ตอบได้ทุกคนนะคะ ก่อนจะตอบคำถามอาจารย์จะบอกว่าถ้าคุณอยากจะสอนลูกคุณต้องสอนลูกเรื่องการใช้เงินให้ถูกคุณต้องอ่านหนังสือสร้างวินัยคุณต้องอ่านจริงๆอ่านให้จบเลย3รอบไม่งั้นคุณจะทำไม่ได้ถ้าคุณอยากจะคุยกับลูกให้ลูกรู้สึกว่าคุณเข้าใจเขาคุณอ่านหนังสือสร้าง EQ ถ้าคุณอยากจะให้ลูกของเราเซฟเงินเราอ่ะเรียนหนังสือแล้วก็ไม่ต้องสอบตกบ่อยๆไม่ต้องไปเรียนพิเศษเยอะๆคุณให้อ่านหนังสือปัญหาการเรียนและเทคนิคช่วยให้เรียนดีนะคะอันนี้เป็นเทคนิคให้เด็กใช้ศักยภาพเต็มที่ถ้าคุณชีวิตของพ่อแม่เองที่มีความทุกข์นะก็จะเลี้ยงลูกได้ไม่ดีนะคุณอ่านหนังสือสร้างชีวิตใหม่แล้วความทุกข์ของคุณจะลดลงคุณจะรู้จักวิธีบริหารจัดการชีวิตถ้าครอบครัวคุณมีปัญหาซื้อหนังสือเล่มนี้ไม่ต้องอ่านจบนี่เป็นหนังสือเล่มเดียวที่ไม่ต้องอ่านจบเปิดคุณจะได้ไอเดียแล้วบอกตรงว่าครอบครัวเป็นยังไงมันซับซ้อนยังไงแล้วคุณต้องระวังอะไรบ้างนะคะอันนี้ชื่อหนังสือจิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัวหนังสือดีเด่นรางวัล TTF Award แล้วหนังสือเล่มนี้ถ้าคุณกำลังมี
เรื่องทุกข์ใจนะคะคุณอ่านนอกใจเลยแล้วอ่านเพื่อเตรียมตัวเอาไว้ก็ได้หนังสือเล่มนี้อ่านสนุกมีบางคนอ่านคืนเดียวจบเลยนะคะอาจารย์เขียนสนุกมากอาจารย์ชอบมากเลยโอเคอาจารย์จะขอตอบคำถามแล้วถ้าคุณอยากเลี้ยงลูกให้ดีคุณต้องเรียนคอร์สออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีถ้าคุณอยากจะแก้ปัญหาลูกตอนนี้ที่กำลังโอ้โหคุณกำลังหน้าสิวหน้าขวานกับลูกนะคะคุณต้องเรียนรับมือลูกวัยรุ่นนะคะเอาตอนนี้อาจารย์จะตอบคำถามนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเข้าไปอาจารย์ขอให้คุณแชร์นะคะแชร์ให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูนะคะให้เขาได้รู้เรื่องพวกนี้นะคะเอาล่ะตอนนี้ลูกอยู่ป.5ให้น้องเป็นรายสัปดาห์แล้วน้องเหลือมาหย่อนออมสินทุกสัปดาห์เจ๋งเห็นไหมบอกแล้วกำลังฝึกเขียนรายรับรายจ่ายถูกต้องดีมากคุณสอนรักนะเดี๋ยวนะคะใช่ถ้าคุณสอนอย่างนี้ตั้งแต่เล็กนะอาจารย์สอนลูกอย่างนี้ตั้งแต่เล็กแล้วอาจารย์สอนลูกเดี๋ยววันหน้าเราต้องพูดเรื่อง to do list นะคะเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะสอนเด็กในการแพลนแต่ละวันแล้วทำทุกอย่างได้ครบลูกอยากได้มือถือใหม่เครื่องเต็มใช้มา7ปีช่วงปิดเทอมแม่เลยให้ทำพาร์ทไทม์ดีมากแชร์คนละครึ่งยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมือถือเนี่ยเป็นของที่ไม่ควรซื้อให้ลูกในแบบที่ฟรีๆเลยนะมันจะต้องอย่างน้อยอ่ะพ่อแม่ออกเงินลูกต้องออกเงินด้วยครึ่งต่อครึ่งก็ยังดีนะถ้าโตแล้วถ้าต้องการของแพงมากๆนะแล้วดูเหมือนไม่มีเหตุผลพ่อแม่ก็ช่วยหาเงินช่วยวิธีหาเงินนะถ้าพ่อแม่ให้ความไว้วางใจให้เด็กบริหารเงินอย่างเหมาะสมและแต่ตัวเด็กใช้เงินเกินตัวอย่างนี้แก้ไขยังไงโอ้ถ้าคุณสอนลูกมาดีลูกไม่ใช้เงินเกินตัวขอบอกนะเรื่องที่บอกว่าพาให้ลูกได้ไปเที่ยวต่างประเทศอาจารย์พูดถึงถ้าคุณมีเงินพอที่จะให้ลูกไปสนับสนุนนะแต่ถ้าคุณไม่มีเงินคุณบอกลูกเลยลูกเที่ยวเมืองไทยก็ได้จังหวัดที่เมืองเรามีสวยๆเยอะมากสุโขทัยอย่างเงี้ยมรดกโลกสุโขทัยสวยมากอยุธยาเงี้ยบางปะอินเงี้ยโอ้โหมันเจ๋งสุดๆเชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านพาไปป่าพาไปห้วยขาแข้งพาไปโอ้เยอะแยะคุณเอาตามเขาเรียกว่าเอาตามความสามารถของคุณถ้าบ้านเราไม่ค่อยมีเงินถ้าลูกอยากไปเที่ยวต่างประเทศนะลูกหาเงินเก็บสิลูกไปทำงานวันเสาร์อาทิตย์ที่ว่างพ่อแม่ต้องช่วยคิดค่ะไม่ใช่ปฏิเสธคัดช็อตตัดบทแล้วบอกว่าไม่ได้หรอกอยู่ไปไม่ได้หรอกเราไม่มีเงินจบอย่างนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เป็นการสอนการแก้ปัญหาหรือการที่จะได้มีความหวังในชีวิตเลยนะคุณต้องให้ลูกมีความหวังในชีวิตฉันอยากได้อะไรฉันต้องได้แต่ฉันจะมีวิธีที่จะทำนำไปสู่ตรงนั้นนี่คือการตั้งเป้าหมายชีวิตนะคะคุณเออตอนนี้เที่ยวเมืองไทยก่อนนะลูกเดี๋ยวเราไปที่บางแสนกันไหมไปหัวหินกันไหมให้ลูกได้มีโอกาสการที่ให้ลูกได้มีโอกาสลูกจะเห็นภาพว่าในอนาคตเขาอยากจะสร้างโอกาสอะไรให้ในชีวิตเขามันสำคัญนะคะแต่พอม.ปลายหรืออยู่มหาวิทยาลัยอาจารย์แนะนำให้ลูกไปแบ็คแพ็คมันอาจจะต้องยืมเงินคุณหน่อยแล้วก็มาใช้ด้วยกันหรือว่าช่วยคุณออกครึ่งหนึ่งมันเป็นการลงทุนให้ลูกนะคะจะบอกให้เป็นการลงทุนที่อาจารย์คิดว่าถ้าคุณทำให้มันดีๆเงินที่จ่ายไปเนี่ยมันยิ่งกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มตอนสมัยลูกอาจารย์อยู่วิศวะปีหนึ่งอะอาจารย์ให้เขาไปแบ็คแพ็คที่แคนาดา1เดือนเลยนะคะอาจารย์จ่ายตังค์ให้เขาแต่ที่เหลือเอ็กซ์ตร้าอยู่ต้องจ่ายเองที่ถ้าอยู่อยากได้อะไรพิเศษหรือกินอะไรแพงๆนะอยู่ก็มีเงินเก็บใช่ไหมแต่พ่อแม่ให้สิ่งที่เป็นพื้นฐานน่ะคือค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าอาหารแล้วก็ค่ารถไฟที่จะต้องต่ออะไรพวกเนี้ยโหลูกกลายเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งใช้ชีวิตได้เองผจญภัยด้วยนะอ๋อแล้วก็พอปี2เขาก็ไปเบสแคมป์กับคุณพ่อพร้อมกับพี่ชายซึ่งเคยไปเมื่ออายุ13ปีหลังจากนั้นเขาเป็นคนชอบผจญภัยเขาเป็นคนกล้าหาญเขาเป็นในที่สุดนะเขาก็ได้ทำงานบริษัทแท่นขุดเจาะน้ำมันแล้วคนก็เลือกเขาไปทำงานแท่นขุดเจาะน้ำมัน
โอ้โหแบบชนิดที่ว่าเขาได้พิสูจน์ตัวว่าเขาเป็นคนที่กล้าหาญรับการผจญภัยแล้วก็ไม่กลัวอันนี้เป็นสิ่งที่ได้จากการที่เขาไปแบ็คแพ็คนะคะแต่เราพาลูกไปแบ็คแพ็คตั้งแต่เล็กนะแล้วเราอ่ะใช้เงินถูกมากเลยนะเพราะเรานั่งรถไฟเราไม่เคยนั่งลิมูซีนเราไม่เคยนั่งแท็กซี่แล้วบอกตรงนานนานทีเราถึงนั่งแล้วเราไม่พักโรงแรมหรูแพงเลยเราพักบ้านพักเยาวชนเราคุ้งอาหารเองแล้วพอเราคุ้งอาหารลูกก็มาช่วยแล้วว่าบางทีลูกก็นั่งคุยกับฝรั่งคนอื่นๆลูกได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยนะคะลูกอยู่ป.สองกับป.ห้าให้เดือนละ1,200เหมาะไหมป.สองกับป.ห้านี่อาจารย์ไม่แน่ใจว่าคุณให้เป็นเดือนเนี่ยอาจารย์คุณจะต้องคำนวณกับเขาให้ดีนะคะคุณก็ทหารมาตกวันเท่าไหร่นะคะคุณต้องดูค่าใช้จ่ายเหมาะไหมเหมาะหรือไม่เหมาะคุณดูว่าเขาต้องใช้ค่ารถไหมค่ากินของเขาเป็นยังไงและอย่าให้เกินเพราะว่าเด็กบางทียังใช้เงินไม่เป็นนะอย่างป.สองเนี่ยเดี๋ยวก็เอาเงินมาโชว์เพื่อนแล้วก็ถูกครูถูกเด็กที่เป็นอันธพาลขู่เอาเงินก็ได้นะคะคุณอันนี้ต้องระวังลูกอยู่โรงเรียนประจำม.1ให้เงินไปทุกสัปดาห์อาจารย์คิดว่าของคุณกัญชยานะคะอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็น2อาทิตย์ครั้ง 80% ครอบครัวสมัยนี้เลี้ยงลูกตามฐานะพูดแบบนี้ถูกไหมถ้าเรารวยนะเราไม่ต้องเลี้ยงลูกแบบเป็นคนฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นนะคะวันนี้อาจารย์คุยกับลูกถึงเรื่องเงินน่ะลูกบอกว่าอันนี้ลูกเล่าให้ฟังลูกบอกว่าลูกมีเพื่อนเยอะที่เป็นบ้านรวยๆแบบเป็นแบบเศรษฐีนะแต่เสร็จแล้วขับรถแพงรถหรูแพงนะแต่ไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำมันต้องขอเพื่อนอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นลูกบอกว่าก็พ่อแม่เขาไม่ยอมปล่อยให้ใช้เงินในที่สุดมันก็ใช้เงินไม่เป็นนะลูกบอกว่าแต่แม่คืออาจารย์เนี่ยแต่พ่อกับแม่เราไม่ได้รวยครอบครัวอาจารย์เป็นครอบครัวธรรมดาเราไม่ได้รวยแต่เราไม่รู้สึกว่าเราขาดเงินเพราะเรารู้วิธีใช้เงินอันนี้เราอาจารย์ฟังแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจเคยให้รายเดือนแล้วแต่หมดภายในอาทิตย์แรกเขาเลยขอรายอาทิตย์เขาบอกว่ากลัวควบคุมไม่ได้อันนั้นเราฟังลูกแต่เราต้องสอนลูกให้เขาเรียกว่าเอาชนะปัญหามันคืออะไรลูกที่เราควบคุมไม่ได้มันคืออะไรเราจะไปรู้สึกอยากเหรอพอเราเห็นเพื่อนเขามีหรืออะไรพวกนี้เราต้องคุยกันเพื่อจะได้อันนี้เป็นของที่คุณจะต้องจัดการนะคะเพราะไม่งั้นอ่ะมันจะติดไปจนโตลูกชายอาจารย์พูดบอกว่าเดี๋ยวเด็กสมัยนี้ใช้เงินเยอะเพราะว่ามันมีอะไรนะโซเชียลมีเดียพอเราเห็นเราก็อยากไปกินเขายังว่าอาจารย์บอกว่าแม่ก็เปิด Facebook พอแม่เห็นร้านอร่อยแม่ก็จะชอบชวนลูกไปกินใช่ไหมล่ะมันอย่างเดียวกันไงถูกลูกตอบว่าสิจริงพอเด็กเปิด Facebook เปิด Instagram เห็นคนอื่นมีก็อยากมีคือถ้าเมื่อไหร่เราดูเยอะอ่ะมันก็ทำให้เกิดความอยากเพราะนั้นความอยากมาจากการเห็นเยอะนะเพราะนั้นอย่าดูเยอะนะก็อย่าให้ลูกเล่นมือถือเยอะลูก14ทำงานแล้วใช้เงินตัวเองคิดได้เยอะเรื่องการใช้เงินรู้จักคุณค่าของเงินดีมากเลยค่ะหลานสาวมาเล่าว่าที่โรงเรียนมีแค่เศษกระโดดตักที่สูงอันนี้คนละเรื่องเลยนะสาเหตุเพราะผู้ปกครองให้เข้าม.1ที่อื่นที่หรือจะปรับเด็กเพื่อไม่ทำตามอย่างไรดีโอ้ยถ้าสมมติว่าคือเราต้องคุยกับลูกนะคะอันนี้ผู้ปกครองถามมาเรื่องเด็กกระโดดตึกว่าลูกอยู่โรงเรียนที่เด็กกระโดดตึกจะคุยกับลูกยังไงดีไม่ให้ทำตามคุณไม่ต้องกลัวนะคะถ้าบ้านเรามีความอบอุ่นคุณรับฟังลูกเด็กจะไม่ทำตามง่ายๆหรอกค่ะเด็กส่วนใหญ่ที่ทำตามเขาเรียกว่า copycat คือแบบว่าทำตามนะเห็นเด็กเห็นคนอื่นกระโดดตึกแล้วมีข่าวเยอะๆแล้วก็กระโดดตึกตามผู้นี้มักจะมีปัญหาซึมเศร้าอยู่แล้วมาจากบ้านที่ชีวิตรันทดอยู่แล้วแล้วรู้สึกจะไม่มีใครไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทำไมอยู่แล้วพอเห็นตัวอย่างก็รู้อ้อใช่อย่างนั้นฉันตามอย่างแต่ถ้าเราเลี้ยงลูกมาดีบ้านเราอบอุ่นนะแล้วเรารับฟังลูกนะไม่มีปัญหาก็ค่อยสอนเขานะคะสอนเขาไปว่าวิธีแก้ปัญหาถ้าเกิดคนเรามีความทุกข์ต้องหัดคุยกับพ่อแม่นะไม่ใช่คิดเองบ้านนี้พ่อแม่อาจจะไม่รับฟังเท่าไหร่แล้วก็นะคะโอเควันนี้แค่นี้นะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรคุณให้เลี้ยงลูกได้ดีนะคะอย่าลืมจะเลี้ยงลูกให้ดี
อาจารย์บอกเลยคอร์สออนไลน์ที่อาจารย์ทำเนี่ยคุณจะไม่ได้เรียนจากที่อื่นเพราะว่าอาจารย์ใช้ประสบการณ์ที่ดูแลคนไข้มา30กว่าปีถึง40ปีในฐานะที่เป็นขอบอกด้วยความภาคภูมิใจเป็นจิตแพทย์ดีเด่นสาขาการวิจัยก็จะต้องอ่านงานวิจัยเยอะทำวิจัยเองพอทำวิจัยเองเยอะมากเนี่ยอาจารย์ก็ได้รับรางวัลการวิจัยหลายรางวัลนะคะพอทำวิจัยเยอะเราก็รู้ว่าอะไรคือปัญหาเพราะนักวิจัยจะต้องค้นหาปัญหาว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วจะต้องแก้ยังไงหาคำตอบว่าแก้ยังไงเพราะฉะนั้นในคอร์สออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีและรับมือลูกวัยรุ่นรวมทั้งเทคนิคดูแลลูกสมาธิสั้นและติวเข้มชีวิตคู่เป็นของที่เป็นคำตอบสำหรับคุณนะคะถ้าคุณอยากทำให้ชีวิตดีทำให้ลูกดีทำให้ชีวิตตัวคุณเองดีทำให้ชีวิตครอบครัวดีทำให้ชีวิตรักดีคุณต้องอ่านสิ่งที่อาจารย์ทำนะคะคอร์สออนไลน์และหนังสือนะคะแล้วก็ฟังไลฟ์ย้อนหลังนะคะโอเคนะคะวันนี้แค่นี้นะคะแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะให้เขาได้ความรู้ด้วยอย่าลืมเพจวันใหม่เป็นเพจที่เราจะแชร์และแบ่งปันความรู้นะคะแล้วสร้างสิ่งดีๆให้กับครอบครัวของเราแล้วก็ให้สังคมนะคะโอเคบ๊ายบายนะคะแล้วก็ใครสนใจคอร์สหนังสือก็อินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะหนังสือเล่มนี้อาจารย์อยากให้อ่านมากเลยอาจารย์จะไม่พิมพ์อีกนะคะถ้าหมดจะไม่พิมพ์อีกละเป็นหนังสือที่คุณไม่ต้องอ่านจบนะคะคุณแค่เปิดมันหนังสืออะไรอะแค่เปิดแล้วก็รู้ว่าโอ้โหมันมีความลึกซึ้งอยู่มากมายจิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัวค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายขอพระเจ้าอวยพรทุกคนขอบคุณสำหรับดาวขอบคุณสำหรับการแชร์นะคะสวัสดีค่ะ